ราหูล่าราหูก็ล่าแกใช่ไหมล่ะใช่ใช่นะครับต้องไปถึงซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับเวลาผมลงเฟซบุ๊กอ่ะก็จะมีคือจริงๆอ่ะจะเรียกเขาว่าเพื่อนไม่ได้หรอกเขาเป็นผมเชื่อว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์หรือปรมาจารย์รุ่นพี่ยังไงซึ่งมีความรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องครับแล้วจะเป็นอย่างพี่หนุ่มสุพรรณอาจารย์เอกดนตรีสยามครับผมนะครับหลายๆคนเนี่ยผมบอกเลยว่าคือคนที่รู้เกี่ยวกับศาสตร์อย่างอาจารย์แขกหรือสอบเนี่ยอ๋อเก่งเพราะนั้นคนที่รู้เกี่ยวกับศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับของเรื่องการเรื่องราวการสร้างพระเขาจะคุยกันไม่ได้คุยกันแค่ซื้อขายเขาคุยเรื่องอะไรพี่เขาจะคุยถึงกันว่าใครได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการดูพระแท้แก่เกี่ยวกับข้อมูลอะไรที่ได้มาแล้วทำให้พระเครื่องเนี่ยมันมีคุณค่าหรือไม่คุณค่าจริงๆอ่ะเครื่องรางเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลเสน่ห์มากครับใช่ครับแต่ทุกวันเนี่ยรถวันนี้เสียงเบาไม้ติดหรือยังเอ่ยพอไม้ไม่ได้ติดเนี่ยโถอ๋อโหทำไมพี่ออสเสียงเบานะรอให้เจี๊ยบมันติดอยู่ไงครับผมไม่ติดอ่ะเอาไม่ติดก็คนละยำไม่ได้ไม่ได้นะครับก็ประเด็นนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกครั้งที่มีการตรวจสอบออกใบการันตีหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องรางเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องเอาถือเครื่องรางขึ้นไปขายก็เหมือนกันครับหรือว่าจะขายในสนามก็เหมือนกันครับคือเอาจริงๆคนอยากได้เครื่องรางไปใช้เพราะเครื่องรางเนี่ยเป็นศาสตร์เป็นผมเอาว่าเครื่องรางเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เอาว่าดีกว่าพระเครื่องละกันผมกล้าพูดเลยเพราะเครื่องรางเนี่ยวัสดุที่เขาไม่ใช่ทำขึ้นมาเป็นสิ่งอาถรรพ์เป็นสิ่งที่น่าหลงไหลมีความเก่ามีศาสตร์วิชาที่จะกำกับในเครื่องรางแบบนั้นเหรียญนะครับใครก็สร้างได้ผงใครก็สร้างได้รวบรวมมวลสารได้ก็สร้างได้แต่เครื่องรางถ้าไม่เจอของวิเศษสร้างไม่ได้ถูกต้องต้องบอกแบบนี้ก่อน แต่เครื่องรางทุกวันนี้มันกลายเป็นผิดเพี้ยนไปหมดยังไงครับคือต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ย คนที่เขาเล่นซื้อขายกันอยู่เขาจะมองเราเหมือนกับเป็นคนบ้าเป็นตัวตลาดทำไมอ่ะนั่นดิทำไมต้องมองเป็นคนบ้าอ่ะเจี๊ยบอยากรู้เลยพี่จะไล่ฟังแต่ถ้าคนที่เขาเป็นคนทําจริงๆคนที่เป็นคนทําเครื่องรางจริงๆเป็นคนแกะกะลาจริงๆเป็นคนหรือว่าเป็นนักไสยเวทไสยศาสตร์จริงๆเขาจะรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันคือเรื่องจริงครับแต่นะครับในไลฟ์สดของเราเนี่ยทําเนี่ยให้คนทั้งหมดเนี่ยได้ดูผมว่ามันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้เข้าใจในสิ่งเดียวกันคือต้องบอกอย่างนี้ครับเจี๊ยบครับทุกวันนี้เราให้คนกำหนดสิ่งวัตถุมงคลไม่ได้ให้วัตถุมงคลเนี่ยกำหนดตัวเองครับเหมือนที่เราพูดเรื่องหลักเกณฑ์กับหลักการไปทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเราเล่นพาแค่ซื้อขายอะไรขายไม่ได้คือหมดคุณค่าครับเหมือนอย่างวัดศรีสัตว์ทองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆทุกคนรู้เหมือนที่ผมรู้ครับทุกวันนี้ของวัดศรีสัตว์ทองยังเหรียญพอขายเมื่อก่อนขายได้พีค 3-4 หมื่นดีอยากได้แนบ 4-5 หมื่นดีอยากได้ครับแต่พอวันนึงขายไม่ได้ไม่ดีละวัดศรีสัตว์ทองเนี่ยมีอะไรลึกๆแล้วมีอะไรที่ดีๆอีกเยอะมากมายแต่ทุกวันนี้พอเอ่ยคำว่าวัดศรีสัตว์ทองคนกลับไม่ตื่นเต้นที่ไม่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ในสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาในสมัยก่อนรู้ คือไม่รู้ว่าศรัทธาจริงๆกับเสียทองเนี่ยหรือทองมันมีสิ่งพิเศษมากมายขนาดไหนเยอะครับทุกวันนี้พอฟังสวดศรีสะทองเฉยๆละบางคนมองในแง่ลบด้วยครับแต่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าคนข้างวัดโดยเฉพาะคณะลิเกคณะลำตัดพอเอ่ยถึงสวดศรีสะทองนี่จะต้องรู้สึกตื่นเต้นโอ้โหครับใช่เหมือนกันศาสตร์ของเครื่องรางทุกวันนี้คนมานั่งเถียงกันกะลาเนี่ยดูยากจบตรงไหนเบื่อไม่เล่นดีกว่าครับถ้าถามว่าเอาจริงๆเนี่ยใครอยากได้กะลาแท้ๆไปแขวนไหมแน่นอนแหละแน่นอนอยากได้ซึ่งจริงๆเนี่ยกะลาเป็นล้านใช่ครับแต่ทุกวันนี้ตัวจริงๆอ่ะให้มีตัวจริงมาก็ไม่กล้าซื้อกันถูกต้องแต่ที่ซื้อกันเนี่ย 7-8 หมื่น 4-5 หมื่นหวังให้เป็นตัวจริงมันก็จริงแค่ใบการันตีแต่เวลาเอาไปขายไม่ได้ครับนี่มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆผมบอกนี้ก่อนนะครับคราวนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเครื่องรางเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าคุณอยากจะรู้จุดจบของเครื่องรางคุณจะซื้อพระใครจะซื้อเครื่องรางจากใครก็แล้วแต่อย่าแค่ถามเขาว่าแท้เพราะอะไรคือแท้เพราะอย่างเงี้ยเขาเล่นกันแท้ครับคุณอย่าเพิ่งจ่ายตังค์คุณลองถามว่าใช้หลักการอะไรเพื่อบ่งบอกว่าของชิ้นนี้ที่ผมจะจ่ายตังค์ให้คุณมันแท้
ช่วยบอกวิธีการสร้างเกี่ยวกับของชิ้นนี้ที่ผมจะจ่ายตังค์ให้คุณเอาไปใช้ได้ไหมเพื่อให้ผมมั่นใจว่ามันแท้เพราะอะไรผมอยากรู้ว่าจะมีคนขายพาร์ทคนไหนพูดเรื่องนี้ได้บ้างตายตายตายใจคำถามนี้ไปถ้าคนขายพาร์ทคนไหนพูดเรื่องเหล่านี้ให้คุณฟังไม่ได้คุณจะคิดเอาเองว่าแล้วเขาเอาอะไรเป็นหลักการในการซื้อของชิ้นนี้มาขายเราหรือแค่บอกคนนั้นดูแท้แล้วเอามาขายหรือว่าไปหยิบอะไรจากใครมาแล้วเอามาขายก็ตอบได้เขาเล่นกันอย่างนี้ไงเขาเล่นกันอย่างนี้คือผมอ่ะไม่ได้อยากได้ของที่เขาเล่นกันผมอยากได้ของที่มีคุณวิเศษมาแขวนคอเนี่ยผมจะทำยังไง อะไรที่ผมจะมั่นใจว่าอันเนี้ยมันแท้ครับครับถูกไหมนะฮะฉะนั้นนะครับผมอยากบอกว่าลองดูสิเหมือนกับเราจะไปซื้อผลไม้เราต้องถามเจ้าของสวนเลยนี่มันพันธุ์อะไรรสชาติเป็นยังไงฉันอยากลองกินเจ้าของสวนจะบอกได้หมดเกี่ยวกับสิ่งที่นั้นเพราะเขารู้เราจะไปซื้อโทรศัพท์ถามร้านโทรศัพท์ดิมันใช้ยังไงถ้าเขาบอกทั้งหมดเราซื้อแต่บอกไม่รู้รุ่นนี้ราคาเท่านี้คุณจะซื้อโทรศัพท์จากร้านนั้นไหมต้องคิดแล้วแหละร้านอื่นก็มีแต่แล้วถ้าพังคุณจะให้ใครซ่อมวะนั่นเองถูกไหมครับตอบอะไรไม่ได้ฉะนั้นคือการที่จะมาเป็นเซลล์ขายของหรือหน้าขายของต้องมีการฝึกอบรมยิ่งอย่างครีมเครื่องสำอางเนี่ยต้องเอาไปอบรมเป็นคอร์สเลยนะใช่ใช่ว่ารู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่จะเอามาขายบ้างแต่ถามว่าพลักเครื่องทุกวันนี้จากที่จะส่งเสริมศรัทธามันจะกลายเป็นตัดศรัทธาให้น้อยลงขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวขายโดยไม่มีคำอธิบายพอเมื่อไม่มีคำอธิบายคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเอาอะไรมายึดเหนี่ยวจิตใจหรือไม่ได้เผยแพร่วัตถุมงคลเหล่านั้นให้มันสืบไปรุ่นตู่รุ่นตู่รุ่นมันกลายเป็นแค่ของซื้อขายกันไปแล้วครับผมขายไม่ได้คือไม่ดีใช่ครับอะไรแพงคือดีวันนี้เคยดีเพราะแพงวันหนึ่งตกพวกด่าหลวงพ่อด้วยไม่ไปด่าไอ้คนขายด้วยยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่เพิ่มพระกลางบางแก้วไม่มีพระอะไรที่ผมว่าปู่เพิ่มเนี่ยดีแบบเจ๋งมากสำหรับผมนั้นดีแบบโอ้โหดีที่สุดดีจริงดีจริงปู่เพิ่มแต่ทุกวันนี้พอพักปู่เพิ่มซื้อมาขายได้พัน2 พัน 5 3 พันไม่ดีละไอ้พระใหม่ๆขายได้เป็นหมื่นดีกว่าพระปู่เพิ่มอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเซียนพระทุกวันนี้พูดแต่เรื่องราคาไม่ได้พูดเรื่องพุทธคุณไงมันก็มีคนสงสัยกันเยอะเกี่ยวกับราหูวัดศรีสัตทองแล้วก็เรื่องราวนะว่าบางคนรู้ความจริงแต่ไม่พูดสงสัยยังไงเพราะกลัวลงอ่าบางคนพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่ออืมก็ใช่ก็ใช่ใช่ไหมครับถ้าเล่นแบบพวกใครมากเนี่ยวันนึงพอคนนึงรวมพวกได้มากกว่าก็บอกแบบนี้ใช่พวกมากลากไปแล้วแล้วสุดท้ายจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเราบอกที่มาที่ไปเกี่ยวกับพาร์ทเครื่องทุกอย่างนะคนทุกคนเล่นพาร์ทเครื่องเป็นหมดครับทุกวันนี้กลัวคนฉลาดพอฉลาดแล้วกลัวจะคืนของเฮ้ยใช่เหรอมันมีส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าเมื่อวานไปงานประกวดมาก็ได้คุยกับหลายๆคนทุกคนก็มีทั้งคนแบบเอ้ยโอ๊ตบางครั้งเป็นเรื่องจริงก็อย่าไปพูดบางคนบอกเฮ้ยโอ๊ตพี่พูดไปเลยผมชอบมันถึงเวลาแล้วเฮ้ยผมชอบแนวคิดพี่นะบางคนก็บอกเฮ้ยเป็นเรื่องจริงแต่ก็อย่าพูดผมว่าคือแล้วระวงการลำจะกล้าบางหน้ายังไงยิ่งเครื่องรางทุกวันนี้ผมบอกเลยว่านะครับหลักอะไรที่เอามาพิจารณาเครื่องรางว่าแท้หรือเก๊บางคนเนี่ยจำว่าเท่าที่ตัวเองเคยเห็นมา10อย่าง10ชิ้นก็อย่างที่เคยเห็นมา10ชิ้นเนี่ยแท้แต่ที่นอกเหนือจากที่ไม่เคยเห็นไม่กล้าซื้อไม่กล้าฟันธงละแน่นอนนั่นคือคุณใช้หลักเกณฑ์เหมือนที่พี่หนุ่มสุพรรณบอกคือใช้การจำแต่ถ้าคุณใช้หลักการสร้างคุณจะรู้ว่าอ๋อการถักมันมีการเปลี่ยนไปได้ตามรูปแบบของเบี้ยอยู่ข้างในวัสดุข้างในลักมันมีความเก่าลักเก่าจะเป็นยังไงเชือกสมัยก่อนเป็นเชือกดิบก่อนจะเป็นเชือกไนลอนห่วงเนี่ยมันมีความเก่าไหมคือพอคุณรู้หลักการสร้างรู้อายุการสร้างคือความเก่าคุณจะรู้ว่าอะไรแท้อะไรเก๋หมดเลยพอรู้ว่ามีแท้มีเก๋แล้วเนี่ยนะครับการหาที่มันยากไหมมันไม่ยากแต่วันนี้ที่มันยิ่งเล่นยิ่งเหลือนั่นเพราะอะไรเพราะพอคุณไม่ซื้อคุณบอกแบบนี้คุณไม่เล่นมันก็เลยหายไปคือเรื่องคำว่าไม่เล่นแต่ถามว่าแบบนี้แท้ก่อนพอแท้ก่อนคราวนี้เราจะมีของที่เล่นละครับพอมีของที่เล่นก็คืออ้าววัดกลางเขาก็เป็นเบี้ยที่มี2หูปู่รอดก็มีหูเดียวหรือไม่มีหูถูกไหมถูกฉะนั้นคุณก็รู้ว่าเบี้ยเนี่ยจะแยกเป็นสำนักไหนกะลา
กลาแยกจากไหนแยกจากงานคนแกะไงคนแกะภาคกลางเนี่ยช่างคนนี้เขาแกะยังไงคนแกะภาคเหนือช่างเขาแกะยังไงจะบอกว่าความเก่าแล้วศิลปะว่าเถอะให้ความเก่าอ่ะบอกว่าแท้ก่อนฉะนั้นการจะไปหาสำนักเนี่ยมันไปตามศิลปะคือหลักฐานร่องรอยที่มันหลงเหลืออยู่บนเหรียญหรืออยู่บนกลาหรืออยู่บนตะกรุดหรืออยู่บนเบี้ยครับซึ่งแต่ละช่างแต่ละสำนักเขาก็จะมีศาสตร์ของเขาอยู่เอกลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่ชมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ตัดว่าไม่เล่นคุณดูแท้แล้วคุณอยากเอามาเล่น มันจะมีของกลับมาให้เล่นเยอะแยะมากมายเก่าไม่จ๋าแท้ขายถูกยังหน้าแข็งกว่าไม่เก่าไม่เก่งแล้วแพงเลยก็ใช่ยกตัวอย่างอย่างเมื่อเราเห็นกันอยู่เมื่อตอนเย็นถูกไหมอย่างพระวัดรังสีถูกไหมพระวัดรังสีสมัยก่อนเป็นพระผงที่สุดยอดราคาเป็นแสนเป็นแสนแรกกับสมเด็จปัจจุบันวัดรังสี 4-5 หมื่นใช่ต้องแปลเลยไม่ขายด้วยวัด 4-5 หมื่นยังหาคนซื้อยากเลยเพราะอะไรใช่แปลกนะถูกไหมวัดรังสีเนี่ยผมเป็นเซียนพระผมอยากดูเป็นมากโอ้โหสุดวิเศษอยากได้ก็ใช่ทุกวันที่วัดรังสีวางอยู่ในสนามเนี่ยนะครับปึ๊บกระเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวคนซื้อเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวซื้อง่ายแค่คล่องเพราะซื้อไปแค่ขายแต่ถ้าถามว่าคนจะซื้อใช้เนี่ยในสนามมีไหมเอาจริงนะถ้าวัดรังสีวางนะกับแปะลงสีวางนะแปะลงสีขายได้ก่อนนะอันนี้เรื่องจริงนะจริงเรื่องจริงก็คือคนที่ประเด็นในสนามเนี่ยซื้อแค่เอาไปขายอันไหนขายง่ายแต่ถามว่าคนที่ซื้อใช้เนี่ยเคยเดินมาเดินลงมาสนามมาซื้อผ้าปะไม่หรอกไม่มีพ่อค้าเท่านั้นแต่คนที่จะนำมาไปเสนอเขาเนี่ยก็ไม่ได้เอาของที่ตัวเองดูไม่เป็นไปเสนอไงก็เอาของที่ตัวเองซื้อได้หมายความว่าไปขายคนนี้ไม่ได้ก็ขายคนอื่นได้ฉะนั้นพระที่มีคุณค่ามันก็เริ่มเลือนหายไปจากวงการเลือนหายไปจากวงการแล้วปากบอกอนุรักษ์ไม่รู้อ่ะเป็นผมปากบอกศรัทธาเลือกซื้อรังสีก่อนถูกไหมใช่ฉะนั้นนะฮะตอนเนี้ยที่อารมณ์ผมทั้งหมดเนี่ยรอเพื่อนๆตอนเนี้ยขอคนละหนึ่งแชร์ใครอยากรู้เรื่องวัดศรีสะทองก็วูบมาวันนี้คนราชบุรีจะเล่าเกี่ยวกับวัดศรีสะทองให้ฟังรายละเอียดติดกับนครปฐมอ่ะโอเคครับใครมีวัดรังสีชีวิตไม่วอดรอดกลับมาใช่เอ้ยน้ำเจี๊ยบดีกว่ารอดนู่นไงน้ำเปล่าอยากเห็นราหูพ่อกิ่งด้านหน้าคุณนี่แหละครับเนี่ยคือราหูแล้วพ่อกิ่งวันเลี้ยวที่อยู่ในอากาศวันนี้คือราหูแล้วพ่อกิ่งวันเลี้ยวนะครับราหูแอดมินเดี๋ยวเอารูปพระราหูกลมๆขึ้นหน่อยที่เลี่ยมทองที่ไปลงในเฟซไว้สวยนะศิลปะนะผมอะลูกค้าประมูลจากรายการเราไปแล้วเจี๊ยบครับแล้วก็มาฝากผมเลี่ยมทองผมใช้เวลาอยู่นานเพื่อจะขอเขากลับมาแล้วก็ขอบคุณมากที่เขาแบ่งกลับมาให้ยอมแบ่งกลับแต่ในขณะนั้นเราก็ให้กำไรเขาซื้อพระจากสันขวานไม่ต้องไปขายใครนี่คือเรื่องจริงลูกค้าสันขวานบอกได้เลยนะผมซื้อกลับให้ทุกชิ้นเพราะการที่ผมเอาถ้าสั่งถ้าเป็นเพื่อนผมติดตาม Facebook ผมตั้งแต่สมัยผมอยู่ 6-7 ปีที่แล้วผมจะเป็นคนไม่ขายพระเลยพระเก่าในเฟซผมจะไม่เคยลงขายพระเก็บเป็นห้องน้อยมากเก็บเป็นนะครับแต่วันนี้ผมเอาพระเหล่านี้ขึ้นมาขายเพื่อให้คนรู้ราคาว่ามันมีคนซื้อจริงราคากลางมันอยู่เท่าไหร่เพราะในท้องสนามเนี่ยไม่มีคนที่จะซื้อขายพระเก่าๆแบบนี้แล้วครับนะครับคราวนี้นะฮะเรื่องศาสตร์ของราหูเนี่ยผมบอกเลยว่าวัดศรีสะทองผมให้คุณโฟกัสไว้เลยนะครับวัดศรีสะทองยิ่งใหญ่มากในอดีตปัจจุบันผมว่าท่านก็ยังเก่งปัจจุบันความยิ่งใหญ่ฟังแล้วไม่ตื่นเต้นเท่าในอดีตถ้าอย่างนั้นใช่ถูกไหมแต่ในอดีตวัดศรีสะทองยิ่งใหญ่มากนะครับว่าเขาบอกว่าคุณโน้ตครับผมจะหลงทางอาจารย์ที่คนรู้จักดีว่าเนื้อพระเก่าสามารถทำได้ผมบอกเลยครับว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมเนื้อพระเก่าสามารถทำได้คุณไปพิสูจน์ดูคือผมบอกเลยว่าเนื้ออะไรมาถึงเนื้ออะไรเนื้อเขาบอกว่ามีการทำพระเก่าได้พระดินผมบอกเลยว่าคืออันนี้พี่พันไม่ต้องเชื่อผมแต่คุณไม่ต้องเชื่อผมและไม่ต้องเชื่อใครเลยคุณต้องไปที่โรงงานแล้วไปถามโรงงานว่ามันทำเก่าได้จริงไหมหรือคุณลองทำเองเลยว่ามันทำเก่าได้จริงไหมนะครับคือการพูดเนี่ยไม่ต้องเป็นผมหรือไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่คนไหนพูดนะฮะทุกอย่างเราต้องพิสูจน์เองเห
เหมือนคนบอกเนี่ยวัวว่ายน้ำได้คุณเชื่อไหมต้องเห็นแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นคุณไล่วัวข้ามแม่น้ำคุณรู้ว่าเอ้ยวัวมันว่ายน้ำได้ใช่ใช่ถูกป่ะวันนี้บอกว่าวัวว่ายน้ำได้คุณเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่จริงๆถ้าคุณเคยเอาวัวไล่ข้ามแล้วคุณจะรู้ว่าเอ้ยวัวมันว่ายน้ำได้จริงๆไม่จมน้ำฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าคือเขาบอกว่าเหตุผลและความเข้าใจมันต่างกันคำว่าเหตุผลเนี่ยในการที่คนคนนึงจะพูดอะไรนะช่วงเวลานั้นบางครั้งพูดเพื่อให้น้องตัวเองรอดพูดเพื่อให้เพื่อนตัวเองรอดพูดเพื่อให้ขายพระได้ฟันธงพระเครื่องไม่ได้เพราะเจ้าของมันยืนอยู่ข้างๆ อันนั้นคือเหตุผลเหมือนคนขโมยของอ่ะบางครั้งยังไม่ผิดเลยถ้าขโมยเพราะแม่กำลังจะตายลูกกำลังจะตายเหตุผลนะมันนี่มันคือเหตุผลเหตุผลเหตุผลแต่ความเข้าใจมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกระหว่างเหตุผลกับความเข้าใจนะครับฉะนั้นคุณอยากรู้อะไรรายการเราทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่ฟังในรายการเนี่ยนะฮะเอาข้อมูลไปเป็นอีกข้อมูลหนึ่งครับเพื่อเอาหลายๆข้อมูลมารวมกันแล้วกรองให้มันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดกับเพื่อนๆที่ฟังนะครับฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดถูกหรือสิ่งที่อาจารย์ใหญ่อะไรพูดถูกแต่ประเด็นคือคุณต้องลองคิดเอาว่าจริงๆมันคือแค่ความเก่ากับความสกปรกยังเหรียญเดี๋ยวผมตอบให้ว่าเหรียญทำเก่าได้ไหมชัดท่านนั่งจินตนาการอ่ะเหมือนมันทำได้เหมือนบอกว่าผมจะเสกให้เด็กคนนี้มันโตภายในปีเดียวเท่าเด็กอายุ15ได้ไหมเด็ก5ขวบไม่ได้หรอกบางคนก็คิดว่ามันเป็นไปได้เพราะตอนนั้นอาจารย์อันนี้เข้าร่างทรงเป็นอาจารย์ที่เหาะเหินเดินอากาศอะไรได้ก็ว่าไปเราก็คิดว่าทำได้แต่กว่าเราจะรู้จริงคือ1ปีผ่านไปเด็กคนนี้มันไม่สามารถโตเท่าเด็ก15ได้ยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนนะครับเหรียญนะครับจะทำยังไงให้เก่าล่ะเอาโลหะเก่ามาหล่อใหม่มันก็เป็นโลหะใหม่มันก็เหมือนที่เราเอาไปขุดธาตุที่มันอยู่ใต้ดินน่ะพวกแร่มันอยู่เป็นพันปีแล้วแล้วเอามาถลุงใหม่มันก็เป็นโลหะใหม่แล้วถ้าเอาระฆังเก่ามาหลอมพระใหม่ก็เป็นโลหะใหม่เพราะโลกความเก่าอ่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องของความเก่าก่อนความเก่าเนี่ยมันคือความชื้นที่ระเหยจากเนื้อพระออกไปมันคือความชื้นที่ระเหยจากเนื้อพระออกไปนะครับแต่เมื่อคุณเผาไฟนะครับมันจะเกิดออกไซด์กับอากาศปฏิกิริยากับอากาศในอากาศมันมีออกซิเจนอยู่แล้วครับถูกไหมเก็บน้ำสาน้ำตาลทรายทำไมเวลามาต้มไฟเหมือนกลายเป็นน้ำเออความร้อนถูกฉะนั้นเมื่อเราเอาระฆังเก่าเนี่ยเขาหล่อไประฆังมาเนี่ยผ่านไปร้อยปีผิวมันจะแห้งแต่เมื่อคุณเอามาหลอมใหม่มาเผาไฟใหม่มันเกิดดึงออกซิเจนจากอากาศเข้ามามันกลายเป็นน้ำเมื่อไหร่มันก็จะเป็นโลหะใหม่ทันทีฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเราศึกษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์เรายังไม่ต้องเชื่อผมแต่ต้องไปลองทำดูเพราะพระที่ผมเคยเจอมาเนี่ยถ้าคุณบอกว่าเก่าทำได้แต่ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมซื้อพระเครื่องมาผมยังไม่เคยเจอพระที่กรรมเก่าได้เก่าเหมือนของเก่าจริงๆได้แค่เหมือนเพียงแต่ว่าคนที่ดูนะไม่รู้ว่าเก่าแบบไหนมันคือเก่าเขาแยกไม่ออกระหว่างเก่ากับสกปรกใช่เก่ากับสกปรกรู้ยังให้ออกนะเหมือนกับคนแก่จริงกับคนเอาสีมาทาให้แก่แค่นั้นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราศึกษาพระเครื่องมาสักระยะนึงแบบเอาใจเอาลองพิสูจน์จริงๆเห็นของจริงๆนะเห็นของเก่าสักครั้งหนึ่งกับของที่คุณคิดว่าเก่าแล้วเนี่ยเอามาเทียบกันเนี่ยยังไงมันก็เก่าไม่เท่ากันนะครับคุณแบงค์ครับเจ้าจุ้ยนี่แคลคาดีมากครับผมนะฮะครับแล้วก็ราหูวัสิสะชื่อถ้าคุณเดินตามผมคุณอาจหลงทางคุณเดินตามอาจารย์คุณอาจหลงทางแต่ถ้าคุณด้วยเดินด้วยตัวคุณเองคุณจะอาจจะไม่หลงทางพี่ฮ่องเต้ครับห้าเหลี่ยมราหูอาจจะมีก็ได้ครับอ่ะคุณอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างใช่ไหมวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดเลยทุกข้อสงสัยของคุณผมจะเล่าให้คุณฟังนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนในอดีตวัดศรีสาทองยิ่งใหญ่มากในจังหวัดนครปฐมมาก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 แบบกล้าพูดว่ามากกว่าวัดธรรมศาลาวัดอยู่ใกล้กันนะมาก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 กว่าวัดพะเนียงแตกผมกล้าพูดเลยนะมากมากมากขอน้ำเนี่ยมากวัดพะเนียงแตกอยู่มาก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 ไม่ได้ไปลองวัดกลางบางแก้วมาก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 กว่าวัดดอนยายหอม
ทำไมผมกล้าพูดแบบนี้เลยมันต้องมีคำถามต่อมาว่าทำไมใช่ทุกวันนี้คุณวัดความยิ่งใหญ่ของวัดที่ราคาพระเครื่องแต่สมัยก่อนเขาวัดความยิ่งใหญ่ของวัดนั้นด้วยจำนวนคนที่ไปคนไปช่วยวัดเหรอจำนวนความศรัทธาของคนเหรอจำนวนความศรัทธาของคนที่ไปเข้าวัดถูกเขาไม่ได้วัดกันที่ราคาถูกไหมคุณเคยดูหนังกลางแปลงไหมคุณเจี๊ยบเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เลยมันมีวัดพระองค์เป็นล้านคนไม่ค่อยมีเข้าเลยเยอะไหมเยอะมากหลายวัดจริงๆหลายวัดที่เป็นล้านวัดนั้นทุกวันนี้โอ้โหสกปรกมากไม่มีคนไปแปลกขวัญที่อยู่ด้วยเยอะถูกไหมเยอะผมบอกนี่ก่อนหนังกลางแปลงเนี่ยเขาวัดที่คนไปดูจอไหนชนะไม่ได้วัดว่าจอไหนชื่อเสียงดังกว่าหรือมีเครื่องเสียงที่ซื้อมาแพงกว่ากันยกตัวอย่างอย่างนี้ก่อนในอดีตนะครับอะไรเป็นดัชนีชี้วัดมันต้องมีอะไรชี้วัดว่าวัดศรีสะทองเนี่ยยิ่งใหญ่และดังดังดังมากมากจริงๆอะไรนะฮะลิเกไปครอบครูวัดนั้นหมดคุณถามคนเล่นพระอะไรแพงคือดีแต่ไม่ใช่คุณไปถามคนไม่เล่นพระดิลิเกเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดศรีสะทองหมดแสดงว่าศรัทธาละหลวงพ่อน้อยสร้างเหรียญหล่อแจกทหารไปรบสงครามอินโดจีนหลวงพ่อน้อยสร้างเสื้อยันแจกทหารไปรบสงครามอินโดจีนผมบอกคุณเลยนะวัดไหนที่สร้างเสื้อยันได้วัดนั้นเก่งเสื้อยันที่สร้างในตอน2485ไม่ใช่ใครก็จะสร้างได้สร้างไปโดนยิงตายวัดดับเลยนะสงครามอินโดจีนสร้างเสื้อยันให้คนทหารไปรบได้ต้องมั่นใจว่าคุ้มของทหารคนนั้นได้ยุคนั้นยุคสงครามยุคนั้นนะครับใครที่สร้างวัตถุมงคลได้นั่นคือดีนั่นคือเจ๋งจริงวัดศรีสะทองคนที่โดนไปลบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วยังเอ่ยปากให้หลวงพ่อน้อยเนี่ยทำหัวธนูให้แล้วคุณคิดว่าวัดศรีสะทองในอดีตยิ่งใหญ่ไหมคนจีนทุกคนในจังหวัดนครปฐมผมย้ำคุณฟังผมให้ดีนะคุณไปถามบรรพบุรุษที่เป็นคนจีนทุกคนในนครปฐมหรือแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงราชบุรีกาญจนบุรีว่าสมัยก่อนคนจีนเนี่ยเขานับถือวัดอะไรวัดศรีสะทองหรือเปล่าทำไมพี่ถึงคิดว่าเป็นคนจีนอ่ะต้องไปวัดนี้เพราะอะไรเพราะคนจีนเนี่ยมักจะไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่วัดนี้คนจีนชอบเรื่องดวงฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยเหรออ่าผมคุณครับคือที่ผมพูดคุณไม่ต้องเชื่อคุณไปถามดูก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไหมผมก็พูดแค่เป็นไกด์ให้ฟังผมบอกเลยในอดีตวัดศรีสะทองยิ่งใหญ่มากๆนะครับหลวงพ่อน้อยเนี่ยนะฮะคือต้นตำรับของการทำเนี่ยศาสตร์พระราหูจากกะลาแกะมันจะเข้าเรื่องที่ว่าวันเนี้ยราหูเนี่ยแท้เก๋ดูยังไงชิ้นเดียวกันเซียนใหญ่3คนยังดูไม่เหมือนกันเลยไอ้คนไหนซื้อถูกบอกเก๊ไอ้คนไหนชอบคุณก็บอกความจริงว่าแท้ไอ้คนไหนนะฮะเห็นแปลกจากที่ตัวเองไม่เคยเห็นไม่ฟันธงไม่มีแต่ถ้าคุณรู้หลักการการสร้างวันนี้คุณจะวิเคราะห์เองหมดว่าราหูเนี่ยแท้ที่เก๊เป็นยังไงครับนะครับราหูเนี่ยนะครับวัดศรีสะทองเนี่ยตำราเนี่ยเป็นตำราของคนลาวครับฉะนั้นราหูเนี่ยจะลงกำกับด้วยยันยันภาษาลาวอ่ะภาษาลาวเป็นขอมลาวก่อนขอมลาวในอดีตเป็นขอมลาวเพราะคนลาวเขาจะทำกันแต่นี่ไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดสิทธาทองนะเพื่อนอันนี้คืออาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวอาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวคือใครเดี๋ยวก็จะรู้จักกันอีกวันนี้ได้รู้จักทั้งสายพระสิทธาทองเลยโอ้ติดตามครับแชร์ครบครบวันนี้ครบเอาว่าวัดสิทธาทองเนี่ยมีใครเป็นลูกศิษย์วัดสิทธาทองบ้างวันนี้ครบเป็นวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่มาจากประเทศลาวครับประเทศลาวลาวเวียงจันทน์เนี่ยก็ลาวเวียงจันทน์ที่เข้ามาประเทศไทยเก่งๆก็มีเยอะพ่อทาครับพระเนียงแตกพ่อย่นบ้านคล้องพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับถูกไหมพ่อแจ่มวัดโชคนี่ก็ลาวอินทร์โบสถ์ก็ลาวใช่นี่คือเชื้อสายลาวเวียงจันทน์ลาวเนี่ยเขาจะมีวิชาแปลกๆชุบชีวิตคนอย่างหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินแล้วก็วิชาสร้างพระราหูครับอย่างพ่อน้อยศาสตร์ของการคือแบบว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นวิชาประจำประเทศชาติเขาหรอกเพียงแต่ว่าตำราเนี่ยมันอาจจะตกอยู่ในประเทศของเขาแล้วตกทอดกันเพราะตำราเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นของฤาษีอย่างที่เรารู้กันว่าในอดีตเนี่ยไม่มีพระมีฤาษีใช่ในยุคเป็นพันๆปีที่แล้วมีฤาษีที่สร้างพระคือคนที่คือการที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้จิตต้องนิ่งบรรลุไปในขั้นหนึ่งถึงจะแสดงฤทธิ์ออกมาได้เพราะเหินเดินอากาศเดินบนใบบัวหายตัวได้เสกชุบชีวิตอะไรได้ต้องแสดงฤทธิ์ต้องคือต้องฝึกจิตจนถึงก่อนฤาษีในอดีตนะมีฤาษีอยู่2ตนครับฤาษี2ตนเนี่ยฤาษี2ท่านเนี่ยเห็นว่าในอนาคตเนี่ยโลกใบนี้อาจจะมีคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็เลยทิ้งคาถาไว้ให้2บทเป็นคาถาที่เรียกทรัพย์คาถาอะไรพี่
คาถาสุริยภาจันทรประภาอ๋อคุ้นเคยเป็นคาถาที่เรียกทรัพย์ครับนะฮะเป็นคาถาที่เรียกทรัพย์เล่าให้ฟังต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งคาถาทุกวันนี้พูดไปอย่าโกรธผมนะคาถาทุกวันนี้ที่ตั้งเขียนอยู่ในคาถาบูชาพระราหูของวัดศรีสัตทองเนี่ยคุณอ่านคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาเว้นวรรคผิดอ้อทำไมอ่ะแล้วพี่รู้คาถามันคาถามันถูกไม่แล้วที่พี่โอ๊ตพูดเนี่ยครบถ้วนมันต้องมีเหตุผลแต่ถ้าคุณอ่านตามนั้นอ่ะคุณได้หัวใจคาถาครบแต่คุณจะท่องไม่ได้เพราะคาถาเขาเว้นวรรคผิดผิดยังไงครับต้องบอกได้ผิดยังไงคาถาเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ว่านะฮะคาถาสุริยประภาจันทรประภาเนี่ยในการที่จะเอามาลงราหูเนี่ยเขาไม่ได้ลงคาถาเต็มทั้งหมดเขาลงเฉพาะหัวใจคาถาคาถาเต็มเลยของเขาก็คือนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับสุริยภาเนี่ยมันขึ้นด้วยกุเสโตอ๋ออันนี้เคยพี่โอ๊ตเคยท่องถ้านะถ้าเกิดว่าจันทรภามันจะขึ้นด้วยยะถาตังใช่ไหมยะถาตังมันจะเป็นกุเสโตมะมะกุเสโตโปรามโมมะมะโปรามโมคุยหะโมมะมะคุยหะโมนะฮะคุติโมมะมะคุติโม อันนี้คือคาถาของสุริยภาถ้าจันทรภามันจะเป็นนะฮะยะถาตังมะมะตังถายะมันจะสลับกันกับมันกลับข้างหน้านะตังวะตังมะมะตังวะตังอ๋อมันกลับข้างหน้าตังเสกามะมะตาเสกังอ๋อมันกลับกาติยะมะมะยะติกาอืมเป็นกลับข้างหน้าไงคาถาเนี่ยอยู่ในหนังสืองานศพของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวอ๋อก็พ่อกิ่งเป็นศิษย์นี่พ่อกิ่งเป็นศิษย์นะครับคาถาเนี่ยอยู่ในหนังสืองานศพของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเขาเนี่ยพอเราย่อหัวใจคาถาลงมากำกับในกะลาในกะลาในพระราหูเนี่ยนะครับแล้วให้แอดมินเอาขึ้นหน่อยแอดมินไม่เอาขึ้นหรอลูกบอกแอดมินอย่าเพิ่งทิ้งงานเพราะว่าเวลามันเข้าเรื่องแล้วต้องใช้ภาพแอดมินขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเวลามาลงหัวใจคาถาเนี่ยมันจะเป็นกุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโกโตมะโมโตตังกุเสอันนี้คือหัวใจคาถาอ๋อถ้าเป็นทุนไปดูในกะลานะในราหูในกะลาราหูมันจะมี14ตัวกับ16ตัวถ้าเป็นก็คือมันจะขึ้นยะถาตังนะฮะยะมะมะปะตังมะมะกากาเสตังข้อนี้คือหัวใจคาถาที่จารย์ลงบนกะลานั่นแหละจะเป็นหลวงพ่อน้อยพ่อปิ่นพ่อกิ่งก็จะเป็นคาถานี้กำกับจะเป็นอาจารย์จืดจะเป็นก็จะต้องเป็นหัวใจคาถานี้กำกับฉะนั้นนะฮะเอารูปราหูที่เป็นเดี๋ยวที่เอากลมๆกลมๆนะเดี๋ยวค่อยโชว์เอาที่มันมีลายมือข้างหลังอ่ะลูกเอาที่ล้อมเพชรเอาที่ล้อมเพชรขึ้นก็คือเป็นหัวใจคาถานี่แหละที่ไว้จานหลังราหูแก่ที่แสนจะแพงนี่แหละใช่ทุกองค์เลยต้องจานหัวใจอันนี้ตัดกล้องก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยโชว์งั้นดูจากรูปนี้เลยลูกที่เราใช้อยู่ในรายการครับฟอยเดี๋ยวฟอยตัดกล้องมาผมจะให้คุณดูนี่คือของอาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวนะฮะอาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวเดี๋ยวฟอยจับนะเดี๋ยวให้ฟอยตัดกล้องถ้าคุณอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวแอดมินเอารูปกะลาล้อมเพชรแต่เอาด้านหลังขึ้นจะดูลายมือให้ดูลายมือครับครับให้ดูลายมือันนี้ดูคาถาก่อนดูคาถาก่อนยังไม่ดูลายมือแต่ย้อนในอดีตเนี่ยมันจะมีราหูอาจารย์กิ่งที่เป็นเนื้อตะกั่วเดี๋ยวเจี๊ยบเตรียมรูปให้ทีมันอยู่ในไลฟ์สดในไลน์ของสันขวานที่เป็นราหูตะกั่วเลี่ยมทองนานใช่ไหมชิ้นล่าสุดที่พี่พีพีปิดไปคุณอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ก่อนนะครับว่าคาถาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแอบมีขยายตัวคาถาขึ้นมาเห็นไหมครับนะฮะอย่างเงี้ยคาถาเนี้ยเหมือนขบวนจากมันยักษ์ถาตังเห็นไหมอันนี้ฟอยต้องฟอยต้องไหนนี่อันนี้เลยหน้านี้เลยเห็นไหมครับฟอยมีกล้องส่องไหมลูกใช้กล้องของเจี๊ยบส่องเห็นไหมคุณดูทุนดูตัวคาถานะเห็นไหมครับตัวแรกเนี่ยคือเดี๋ยวแอมจะดันลูกกลับมาให้เห็นไหมเนี่ยคือยะมีไม้จิ้มฟันไหมปากกาที่ไหนมาโอเคจริงๆเมื่อกี้มันชัดเลยนะนี่เห็นไหมครับ
ยะคุณดูตัวแรกด้านบนเลยตัวยะถาตังแล้วก็ตัวยะเห็นไหมครับยะถาตังนะฮะยะแล้วก็ขึ้นมะมะคุณดูแต่ในอันเลี่ยมทองเนี่ยมันเป็นของพ่อน้อยไงลายมือเลยคนละลายมือของอาจารย์กิ่งใบเนี้ยเป็นของอาจารย์กิ่งแต่ผมให้คุณดูตัวคาถาก่อนนะฮะยะมะมะเห็นไหมกาตังเห็นไหมครับเหมือนไหมในคุณไล่ตามตัวนะกาตังเห็นไหมครับมะมะเห็นไหมครับกากาเสตังจบพอจบเสร็จอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นตัวกุซึ่งอันนี้จบไปบทหนึ่งแล้วอันนี้คือบทของกลางคืนครับอ่ะคุณหมุนไปอีกหน้านึงอันไหนเอ่ยคุณจำตัวจบนะอ่ะหมุนไปอีกหน้าลูกหน้าหมุนไปอันนี้หมุนไปอีกหน้านึงเห็นไหมครับพอคุณมาถึงตัวจบข้างบนน่ะคุณนับไปยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตัง14ตัวพอขึ้นตัวที่15มันจะต่อกันเลยมันจะเป็นตัวนี้ต้องไม่โฟกัสทำไมไม่โฟกัสวะวางลงแล้วดึงระยะเดี๋ยวกล้องมีปัญหานิดนึงนะครับใจเย็นดึงระยะกล้องก่อนมันไม่โฟกัสปะใช้กล้องเจี๊ยบส่องเลยง่ายกว่าอ่ะนะครับไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆเห็นไหมครับพอคุณนับมาเนี่ยคุณจะเจอตัวนี้คือตัวกุคุณจำตัวนี้นะแถวที่3ตรงกลางเป๊ะเลยนะแถวที่4 1 2 3 4ตัวกลาง4ตัวกลางแถวที่4ตัวที่3มันจะขึ้นคาถาบทใหม่พอดีในที่เลี่ยมทองนะในที่เลี่ยมทองนะในที่เลี่ยมทองแถวที่4ตัวที่3จะขึ้นตัวนี้พอดีคือบทสุริยประภาละครับกุเสเห็นไหมกุเสโตไล่ไปนะโตขึ้นมาทัดใหม่ลูกโมตามนะค่อยๆตามไปนะทีละตัวนะปล่อยกล้องอ่ะมันขยับถอยเลนออกไปโอเคโมอ่ะนะหมุนมามังคุณตามทันไหมเห็นปะแต่พอเป็นตัวม้าของมันน้อยจะคล้ายตัวสอหรือสีมังแล้วก็ลาเห็นไหมคือเป็นลอเรือ2ตัวลาอ่ะขึ้นมาคือกล้องอะฟอยล์เลนอะมันเหลื่อมมังลาเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าบรรทัดที่1 2 3 4 5 6บรรทัดที่6อะสองตัวสุดท้ายมันคือลาติดกันแต่อันเนี้ยมันขึ้นตัวใหม่ฮะมังลาแล้วก็ขึ้นตัวมะเห็นไหมที่เป็นเสาหรือสีเสาหรือสีมะใช่ไหมครับครับโมนะแล้วขึ้นมาทัดใหม่โตแล้วก็ตังนะมันเบอร์ว่านี่ตังเห็นไหมครับแล้วก็กุแล้วก็เสเห็นไหมครับว่าคาถาเนี่ยมันลงที่ตังกุเสพอดีเลยพอตังกุเสเสร็จในเสมาของหลวงพ่อน้อยนะฮะเขาจะมีณ12โม21แล้วก็ลือแต่ในของอาจารย์กิ่งเนี่ยเขาไม่ได้กำกับไว้ตรงนี้นี่เขากำกับไว้ที่แขน21เมื่อกี้เห็นอันนี้เขากำกับไว้ที่แขนมะลาหูเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะเขาจะคือในการลงในกะลาเนี่ยเขาจะลงหัวใจกระถายเขาแต่เขาจะลงตรงไหนก็ได้พื้นที่ในเสมาเขามีแค่นั้นเขาก็ต้องลงไว้แค่พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังกะลาที่เป็นเสมาแต่ในกะลาที่เป็นสามเกลอเขามีพื้นที่ที่อื่นเขาก็ลงที่อื่นไว้อีกข้างหนึ่งน่าไปสิบสองหรือเปล่าโม21อีกข้างหนึ่งต้องเป็นน่าสิบสองเห็นไหมครับเนี่ยแต่เนี่ยที่ผมให้คุณดูเนี่ยให้เพื่อนๆดูหัวใจคาถาก่อนว่าหัวใจคาถาเนี่ยมันต้องตรงกันแล้ว
คราวนี้การที่เราจะไปดูแยกลายมือนี่ไม่มีด้านหลังแล้วเนี่ยมีแต่ด้านหน้าส่งกับพี่ส่งไม่ส่งด้านหลังฮะเอาเหรอด้านหลังน่าจะมีดิครับพี่ไม่ส่งบอกให้แป๊บนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ดูรูปให้แป๊บนึงนะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับผมเพื่อนๆมีอะไรสงสัยคุยกันมาก่อนครับคือตอนเนี้ยผมให้เพื่อนๆเนี่ยไล่คาถาแล้วว่าจริงไหมที่คาถากำกับในพระราหูเนี่ยต้องเป็นคาถาแบบนี้แอดมินมีรูปแนบไหมลูกพวกคาถาเดียวกันทุกหลวงพ่อทุกหลวงพ่อครับทุกหลวงพ่ออาจารย์จืดปัจจุบันก็คาถาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณอ่านคาถาออกคุณก็จะรู้ว่าข้างในที่เขาเขียนไว้น่ะมันคือตัวอะไรบ้างเวลาของเก๊เนี่ยมันเก๊ที่ไม่ใช่คำเหล่านี้มาเราก็จะรู้ทันทีว่ามันเก๊ต่อเมื่อเราอ่านออกครับเหมือนยาฆ่าหญ้าถ้าคุณอ่านภาษาไทยออกนะคุณไม่ใช่ว่ายาฆ่าแมลงคุณเอาไปฉีดหญ้าหญ้ามันก็ตายแค่นั้นเองแต่ถ้ามันเขียนว่ายาฆ่าหญ้าคุณเอาไปฉีดแมลงมันก็ไม่ตายใช่ครับน่าจะใช่นะพี่เต๋าผมว่าพุทธก็ต้องจานเหมือนกันเหมือนกันครับมันเดี๋ยวมันเรื่องการลงคาถามันจะมีศาสตร์แยกออกไปอีกแต่ว่าก็น่าจะเป็นหัวใจเหมือนกันแอดมินเราเคยขายราหูไปอันนึงกับลูกที่เลี่ยมทองมีด้านหลังไหมหัวใจคาถาเหมือนกันแต่ว่าลายมือคนละลายมือแค่นั้นเองใช่เป็นเนื้อตะกั่วนะเป็นเนื้อตะกั่วอ่ะตัดลงมาก่อนระหว่างนี้ให้แอดมินหารูปราหูตะกั่วอันเนี้ยตัดกล้องกันไหมตัดกล้องกลับมาก่อนนะครับแอดมินส่งรูปพี่เข้ามาไหนลูกตัดแดดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ลูกมันต้องเป็นของเนื้อตะกั่วระหว่างรอนะครับระหว่างรอใครมีคำถามอะไรถามมาเดี๋ยวผมตอบให้อาเจี๊ยบอ่านคำถามพี่ฟังเลยระหว่างที่พี่หาลูกทำไมปลาหูต้องกินดวงจันทร์คือเรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมไล่ฟังในรามเกียรติ์ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือราหูเนี่ยไปแอบกินน้ำใช่ฟอยเล่าเลยลืมแต่รู้ว่าโดนฟันอ่ะโดนฟันไปครึ่งท่อนอ่ะยังไม่ผิดไม่แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวผมหารูปของผมแป๊บนึงก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยใครมีคำถามอะไรถามมาเลยตอนนี้ระหว่างผมหารูปให้ฟังคือรูปที่ผมจะลงไปเนี่ยมันมีความสำคัญมากกับการศึกษาเรื่องราหูผมหาแป๊บหนึ่งโอมน่าจะส่งเข้าไปให้ฝนนะลูกเพราะเลขเคลพี่มันไม่มีมันจะอยู่ในเฉพาะในลายของสันขวานมันมีแต่ด้านหน้าหน้าหลังก็น่าจะมีนะมันผมไล่ดูแล้วไม่มีมีสิวนะยังเล่นเราจะเล่นในรายการกันอยู่เลยทำไมราหูต้องทำจักรลาไม่กลาก็มีครับไม่จำเป็นครับตะกั่วไม่จำเป็นต้องทำจักรลาเนี่ยผมก็เลยจะให้ดูราหูตะกั่วของหลวงพ่อเก่งวัดโพเลียวครับไม่ใช่กะลาก็มีนะที่สาเหตุที่ราหูได้กินดวงจันทร์เนี่ยเพราะว่าเขาทำน้ำอมฤตไว้น้ำอมฤตเนี่ยใครกินแล้วจะเป็นอมตะราหูเนี่ยก็เลยไปขโมยกินน้ำอมฤตครับและพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเห็นก็ไปฟ้องนะก็ไปฟ้องพอไปฟ้องพระอิศวรเสร็จปุ๊บนะฮะก็เลยถูกขว้างจักรตัดไปครึ่งตัวระหว่างกลืนน้ำอมฤตกลืนเข้าไปได้ครึ่งตัวไอ้ครึ่งล่างที่ถูกตัดอ่ะก็เลยถูกตัดเข้าแต่ครึ่งบนถึงเป็นอมตะราหูเนี่ยเวลาเจอพระอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยก็เลยแค้นเจอเมื่อไหร่ก็จะจับกินนี่ครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับพระราหูไปฟ้องดีนะใช่มีคำถามไหมถามพี่เจี๊ยบถามมาลายมือว่าศีรษะทองมีกี่ลายมือนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังอันนี้ตอบไม่ได้คุณได้รู้แน่นอนอันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวเพราะคุณได้รู้ในวันนี้แน่นอนครับมีความรู้ที่เล่ามาใช่มีคำตอบแน่นอนครับผมใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับวัดศีรษะทองหรือกลางอาแกะอะไรก็ถามอ่ะทำไมราหูต้องบูชาด้วยของดำโอมน่าจะส่งมาครับไอฝนนะโอมน่าจะเป็นคนส่งมาฮะพี่อดเขาถามทำไมพระราหูต้องบูชาด้วยของดำอันนี้ก็มันเป็นการบูชาของราหูมานะแต่อดีตของดำกี่อย่างศาสตร์เขาว่ากันมาก็ว่าไปนะครับอ่ะระหว่างที่จะไปรอดูลายมือเกี่ยวกับเนื้อตะกั่วนะติดต่อกับโอมจะรู้เพราะวันนั้นนะให้โอมถ่ายนะครับชิ้นที่พี่พีพีติดไปนะครับอ่ะคราวนี้สำหรับเรื่องของวัดศรีสะทองนะครับตอนที่มีการทำกะลานะครับของหลวงพ่อน้อยต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณต้องเล่าแบบนี้ได้ก่อนว่าวัดศรีสะทองเนี่ยคนที่สร้างกะลาคนแรกเนี่ยคือใครครับ
กับคนสร้างกับลาคนแรกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อน้อยไม่ใช่หลวงพ่อน้อยนะอ่าไม่ใช่หลวงพ่อน้อยเขาบอกว่าวิชาการทำลาหูเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อไตรหลวงพ่อไตรคือใครฮะพ่อไตรเนี่ยก็คือเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดศรีสัตทองก่อนที่จะมาถึงหลวงพ่อน้อยพ่อน้อยเนี่ยนะครับเขาบอกก็สร้างกะลาพ่อน้อยมรณภาพปี2488พ่อน้อยมาแล้ว2488คนที่ครอบครูของหลวงพ่อน้อยไปเนี่ยนะฮะก็คือหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวครับนะพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวมารักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสัตทองก่อนที่หลวงพ่อปิ่นเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสอันนี้ป่ะพี่ใช่เออใช่นะก่อนที่หลวงพ่อปิ่นเนี่ยจะขึ้นมาตำแหน่งเจ้าอาวาสต่ออืมครับพอพ่อปิ่นเป็นเจ้าอาวาสพ่อปิ่นลาสิกขาในปีพ.ศ. 2507พ่อปิ่นเนี่ยนะครับลาสิกขาตอนปี2507ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อไปหลวงพ่อจืดสำนักโพธิเศรษฐีเนี่ยก็เคยไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสัตทองต่อจากอาจารย์ปิ่นสืบคุณจะรู้ว่าพ่อน้อยนะฮะที่ทำกะลาลาหูที่โด่งดังเลยจากพ่อน้อยมาก็จะเป็นพ่อกิ่งครับก็มาเป็นพ่อปิ่นแล้วมาเป็นจันจืดพ่อจืดไล่เรียงกันไปคุณเรียงนะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยเนี่ยเท่าที่นับได้มีชื่อเสียงก็มีอยู่4ลูกซึ่งมีความสำคัญกันก็คือพ่อน้อยพ่อกิ่งพ่อปิ่นและอาจารย์จืดอาจารย์จืดสี่ท่านฉะนั้นกะลาทุกวันเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็จะมีพ่อน้อยพ่อกิ่งครับอาจารย์ปิ่นครับหลวงพ่อจืดครับและหลวงพ่อพุทธเนาะลูกศิษย์มี5คราวนี้ในศาสตร์ของการดูกะลาว่าแท้เก๊ยังไงมันง่ายง่ายยังไงพี่มันง่ายยังไงคือง่ายยังไงเนี่ยตอนนี้ขอพักไลฟ์ทุกคนกดแชร์ไปให้ก่อนที่ทำมาจากกะลาเนี่ยต้องเป็นกะลาตาเดียวเท่านั้นมันจะถึงใจความสำคัญละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องลาเรื่องกะลาเนี่ยผมเอาอะไรมายืนยันในการที่จะเล่าให้เพื่อนฟังขอคนละ1แชร์แล้วกดว้าวให้ผมจะเล่าให้ฟังผมก็งงกับเรื่องกะลาเนี่ยมันนานมากเจี๊ยบนะครับผมงงกับกะลาเนี่ยมากคือการเล่นพาร์ทเนี่ยเราเห็นแล้วเราจินตนาการไปครับซึ่งการเห็นแล้วเราจินตนาการไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราได้รู้จริงๆใช่ถูกต้องมันไม่เหมือนกับเราได้รู้จริงๆการเราเห็นแล้วจินตนาการไปไม่เหมือนกับเราได้รู้จริงๆผมก็ชอบกะลาเนี่ยจากหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเพราะตอนนั้นผมขายอาหารทะเล อยู่และพอเราเริ่มสนใจพระเครื่องคนที่มาซื้ออาหารทะเลผมทุกคนที่เป็นคนโพเลี้ยวจะพูดว่าเนี่ยลาหูอาจารย์กิ่งอาจารย์กิ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยคนเดียวที่พ่อน้อยครอบครูให้เหรียญนาวานัทเนี่ยหลวงพ่อกิ่งเป็นคนจานนะแนบเนี่ยพ่อกิ่งเป็นคนจานนะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยพ่อกิ่งเป็นคนจานเราก็ฟังจริงเหรอเพราะสมัยก่อนเราก็คิดต่อต้านโอ้ยลุงจะไปรู้อะไรเขาอยู่ว่าศรีสัตทองนครถมจะมาเกี่ยวอะไรกับเมืองการเราก็ฟังมาจนผมมาเล่นพักเครื่องเต็มตัวผมก็เปิดศูนย์พักเครื่องก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยแกชื่อลุงแดงก็มานั่งเล่าลุงแดงกับอาจารย์ปัญญาก็มาเล่านั่งเล่าเรื่องอาจารย์ขินให้ฟังปาตู่จอมคาถาอีกคนหนึ่งก็มานั่งไล่ฟังครับพี่เราก็ถามเหรียญเนี้ยเมื่อก่อนเราไม่ได้สนใจเราก็ไม่เชื่อเหรียญอะไรครับเหรียญนาวรัตน์เพราะกิ่งจานจริงอะครับจานจริงป่ะเขาบอกโอ้ยแกพูดภาษาคนเหมือนกันโอ้ยฉันก็อยู่ไม่จริงได้ไงฉันก็อยู่ฉันก็อยู่ไม่จริงได้ไงหลวงพ่อกิ่งเนี่ยจานไว้ในบาตรจานเสร็จแกก็ใส่บาตรไว้อยู่ในกุฏิครับคือจะมีลูกหลานแกลูกศิษย์แต่ตัวแสบก็จะเอาขึ้นมาหลวงพ่อไปก็เอาไปแจกคนอื่นก็มาเอากลับบ้านไปคือสมัยก่อนนะเอาไปแจกเอาไปแลกเหล้าคือไม่ได้ขายกันก็เอาไปหลวงพ่อก็ขึ้นพูดบนศาลาว่าเหรียญเนี้ยนะมันไม่ใช่เหรียญของกันหลวงพ่อได้เรียกว่ากันมันไม่ใช่เหรียญของกันของฉันเนี่ยแหละแต่คือจะได้เรียกว่ากันมันไม่ใช่เหรียญของกันมันเป็นเหรียญของวัดศรีสัตทองเอามาให้กันทำให้เขาจะเอาไปแจกในงานเอามาคืนนะเอามาค่าขายไม่เอามาคืนไม่เป็นไรแต่กันจะแช่งนะญาติโยมก็เอาของมาเก็บไว้ให้เราก็เริ่มฟังหลวงพ่อกิ่งเนี่ยแกชัดเจนอย่างหนึ่งคือตอนที่หลวงพ่อกิ่งมรณภาพมีวิดีโอถ่ายทำ
เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นทรัพย์สมบัติของพวกกิ่งอยู่ในห้องถ่ายหมดไว้ทุกรุ่นเลยเออดีนี่พวกกิ่งเนี่ยก็เลยเป็นที่มาหลายสิ่งหลายอย่างของเรื่องศาสตร์ของราหูอ๋ออ่านะพ่อน้อยนะนี่เราจะย้อนเล่าไปองค์แรกไปนะพวกกิ่งเนี่ยเล่าคร่าวๆไปแล้วเดี๋ยวไปเอาองค์แรกเลยว่าพ่อน้อยเนี่ยนะทำไมถึงเก่งพ่อน้อยนะครับทำพระราหูการทำพระราหูเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดอยู่ว่าต้องใช้คาถาเนี้ยจานกำกับลงไปในกะลาตาเดียวไม่มีตาทำไมต้องตาเดียวแล้วไม่มีตาตาเดียวได้ไม่มีตาได้มหาอุดสี่ตาก็มีสี่ตาก็มีด้วยเหรอมีแต่เพื่อนๆน่ะไม่เคยเห็นหรอกว่ากะลาสี่ตามันเป็นยังไงนั่นดิมีตาเดียวไม่มีตาสี่ตาก็มีตาเดียวไม่มีตาเคยเห็นแต่สี่ตาไม่เคยเห็นผมมีลูกผมเล่าให้ฟังนะครับพ่อน้อยเนี่ยนะครับได้เรียนวิชามาว่ากะลาเนี่ยที่เป็นสิ่งอาถรรพ์วิเศษตามธรรมชาติคือกะลาตาเดียวกะลาไม่มีตาเมื่อเอามาแกะเป็นพระราหูจะให้ผลดีในการทำเครื่องรางที่เรียกทรัพย์โดยกำกับคาถาสุริยภาจันทรภาลงไปการจัดจานลงไปต้องมีฤกษ์นะฮะสุริยคาตจันทคาตพระอาทิตย์ทรงกฎหรือพระจันทร์ทรงกฎสมัยก่อนคนแรกบอกว่าต้องเกิดจันทคาตสุริยคาตหลวงพ่อถึงจานหลวงพ่อจานไม่ทันแล้วครับบอกว่ามีน้อยจริงๆก็ไม่น้อยมากครับแต่ถ้ารู้จริงๆพ่อน้อยเนี่ยทำกะลาจริงๆอยู่ไม่กี่ปีกะลากับโคสุภราชพ่อน้อยเป็นอัมพาตครับความบั้นปลายชีวิตคนหลายคนไม่รู้ต้องบอกก่อนนะฮะพ่อน้อยเนี่ยนะฮะทำโคกับทำกะลาโคสุภราชกับกะลาคือวัวธนูเนี่ยวัวธนูพ่อน้อยเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โหใครจะเข้ามาในบ้านมีไว้เฝ้าบ้านเนี่ยคุณสายมากนะขิดกระจกกระจงไม่มีใครสามารถทำอะไรในบ้านได้เหมือนที่สมัยก่อนว่าคนน่ะโจรจะมีวิชาปล่อยของไปทำให้คนในบ้านหลับแล้วเข้าไปขโมยของแต่ถ้าบ้านไหนมีวัวพ่อน้อยเข้าไม่ได้ครับใครปล่อยของปล่อยผีปล่อยผีพายเข้ามาถ้าบ้านไหนวัวพ่อน้อยจะเข้าไปไม่ได้จะทำอะไรเจ้าของบ้านไม่ได้นะหลวงปู่บุญเนี่ยเคยไปนอนจำวัดบนในศาลาใกล้ๆกับพ่อน้อยเราไปปลุกเสกวัตถุมงคลงานไหนสักงานหนึ่งแล้วเห็นว่าในกดหลวงพ่อน้อยเนี่ยมีแสงวาบวาบวาบแดงปู่บุญก็เลยไปถามว่าอะไรหลวงพ่อน้อยก็บอกคงเป็นวัวธนูของฉันละมั้งปู่บุญก็เลยขอให้พ่อน้อยเนี่ยทำวัวธนูให้หลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับตอนที่ท่านจานกะลาพระราหูเนี่ยท่านไม่ได้จานคนเดียวครับไม่ได้จานคนเดียวตอนที่พ่อน้อยจานกะลาพระราหูคือลูกศิษย์ที่ครอบครูแล้วเท่านั้นเงื่อนไขของการที่จะครอบครูพระราหูได้ต้องท่องคาถาบูชาราหูในคราวที่เกิดจันทคาตสุริยคาตพระอาทิตย์ทรงกฎหรือพระจันทร์ทรงกฎ4วาระถึงจะสามารถครอบครูแล้วมาจานพระราหูได้ไม่ใช่จักรจันทร์มันมีข้อห้ามของเขาในแต่ละศาสตร์ของเขาคือหลวงพ่อน้อยเนี่ยแรกๆท่านจานเองคนเดียวหลังๆมีอาจารย์กิ่งเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์ที่ครอบครูเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าจากอเจกโวกู้เจ็กโวกู้คือใครที่ผมได้ซื้อพระราหูมาเนี่ยเจ็กโวกู้เนี่ยเป็นคนจีนแท้นะฮะโดนจับคือไปดูเขาเล่นการพนันแล้วโดนจับไม่ได้เล่นกับเขาหรอกพี่ชายเนี่ยก็เลยบอกว่ามึงอะซวยแล้วให้ไปลดน้ำมนต์กับหลวงพ่อน้อยแกก็เลยลดน้ำมนต์กับหลวงพ่อน้อยว่าศีรษะทองไปอาบน้ำมนต์กับพ่อน้อยสองครั้งแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์พ่อน้อยพ่อน้อยก็เอากะลาเนี่ยให้มาเนี่ยเก็บไว้นะเดี๋ยวอีกหน่อยจะหาไม่ได้ก็ได้กะลาแต่หลวงพ่อน้อยเนี่ยมีมาหลายชิ้นเลยคือโวกู้มีพี่ชายแกชื่อตุ้งฉองตุ้งฉองเนี่ยพี่ชายของเจ็กโวกู้เนี่ยเป็นคนจีนที่ทำเกี่ยวกับสัมปทานน้ำมันคนแรกๆของจังหวัดนครปฐมครับและในยุคสงครามอินโดจีนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันจะซื้อของพวกนี้กับคนจีนเพราะคนจีนเนี่ยเขาจะพูดภาษาจีนแล้วญี่ปุ่นมันฟังออกแล้วแกขึ้นกับว่าศีรษะทองทุกเสียตลอดแกก็ได้พระราหูเนี่ยกลับมาเก็บไว้ในบ้านปรากฏว่าที่แกได้จากมือพ่อน้อยมาเก็บไว้ในบ้านน่ะมีทั้งลายมือหลวงพ่อน้อยและลายมือพ่อกิ่งอันนี้เราสั้นๆก่อนใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันหลังมีทั้งลายมือพ่อน้อยและมือพ่อกิ่งแต่รับมาจากมือพ่อน้อยทั้งหมดลูกชายเขาอ่ะมานั่งคุยกับผมแล้วก็แบ่งกะลาให้ผมมานะครับก็เล่าให้ฟังว่านะฮะพ่อน้อยเนี่ยเวลารู้ฤกษ์ว่าจะต้องมีฤกษ์แกจะรู้ของแกเลยจะมีพระที่ทรงกฎพระจันทร์ทรงกฎเกิดขึ้นพ่อน้อยก็จะเรียกหลวงพ่อกิ่งอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วตั้งปรำตั้งพิธีเข้ามาในสายศีลในพิธีหลวงพ่อน้อยจะจานเสียนครูหนึ่งอัน
พอหลวงพ่อน้อยอาจารย์เสียงครูเสร็จลูกศิษย์ถึงช่วยอาจารย์ต่อจากหลวงพ่อน้อยได้ครับหมดเลิกเมื่อไหร่หยุดแค่นั้นบางอาจารย์ได้3ตัวต้องหยุดบางอาจารย์ได้5ตัวต้องหยุดคือหมดเลิกก็ต้องหยุดจานได้ขนาดเอาแค่นั้นโอ้โหแต่ว่าสร้างไม่น่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่มีหลายวาระไงเจี๊ยบคือคนที่อยากได้กะลาเนี่ยต้องเอากะลาเนี่ยให้จ้างให้เขาแกะเรียบร้อยเอาไปทิ้งให้พ่อน้อยเลยแล้วก็จานตามวาระจานตามวาระนะบางคนอยากได้เลี่ยมทองเอากะลาเนี่ยไปเลี่ยมทองเสร็จไม่ใช่ว่าจะให้พ่อน้อยจานได้เลยนะต้องมาทิ้งกับพ่อน้อยครับอยากได้เลี่ยมมากก็เอาไปกะลาไปเลี่ยมมากมาแล้วพ่อที่พ่อน้อยพ่อน้อยก็จัดจานให้วันที่มีเลิกมันต่างกันนะจานลงบนหลังกับกะลาที่จานอยู่แล้วเอาไปเลี่ยมทองมาต่างกันมันมี2 อย่างมันมีจานคาถาสุริยภาจาราลงหลังทองเลยนั่นคือเลี่ยมมาไว้ให้พ่อน้อยกับกะลาธรรมดาเนี่ยที่เขาจานลงบนกะลาแล้วเอาไปเลี่ยมทองเลี่ยมหน้าใช้มี2กรณีถ้าคุณสังเกตเวลาคุณไปดูดีๆนะครับคราวนี้นะหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านทำไมถึงเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตถ้าใครเคยเห็นวัวอาจารย์จืดสำนักโพธิเศรษฐีจะมีวัวที่ฝังตาแดงที่พลอยฝังพลอยที่ตาอ่ะนะตำราของการสร้างโคสุภราชมันมีอยู่ว่าถ้าเอาตานกปลดมาทำตาวัวได้จะตรงตำราและโคสุภราชนั้นน่ะจะให้ฤทธิ์มากครับนกกดก็คือนกทะเลที่มันมีตาสีแดงอ่ะหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็เลยทำโคสุภราชโดยใช้ตานกกดมาเป็นตาวัว uh-huh. ปรากฏว่าท่านทำได้แล้วท่านเนี่ยเกิดอาพาธ ในระหว่างที่ท่านอาพาธใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นเองท่านก็อาพาธกับสัมมาสัตก็มีคนถามว่าแล้วพ่อน้อยอาพาธเนี่ยยังทำราหูอยู่ไหมคุณเคยเห็นราหูที่มี2ลายมือในอันเดียวมั้ยล่ะพี่เคยเห็นไหมเคยสิครับคือราหูบางอันมีลายมือเป็นลายมืออาจารย์กิ่งมีคำถามเหมือนกันแต่มีหัวใจกระถางเป็นของหลวงพ่อน้อยอาจารย์สวรรค์ได้ครอบคลุมไหมโอเคคราวนี้ผมก็จะเล่าต่อไปนะครับคราวนี้นะลูกศิษย์ของพ่อน้อยในตอนนั้นเนี่ยมี2คนอยู่ใกล้พ่อน้อยคือพระสมกับพระกิ่งครับพระสมก็คืออาจารย์กิ่งพระสมก็คือหมอสมอ่ะพระกิ่งก็คือหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวหลวงพ่อกิ่งเนี่ยเป็นคนเมืองการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเฉยวัดแสนตอพ่อบุญวัดแสนตอแต่พ่อกิ่งเนี่ยเป็นลิเกเอาไปจริงลิเกใช่ใครที่ขึ้นไปครอบครูเสียนครูเสียนพ่อแก่วัดเสียนทองส่วนมากจะเป็นลิเกทุกวันนี้ก็เหมือนกันจะมีพิธีครอบครูที่วัดศรีสัตทองมาครอบครูที่วัดหัวโป่งถามรู้จักพ่อกิ่งไหมรู้จักติหลวงพ่อองค์น้อยจะรู้อาจารย์กิ่งหมดเพราะหลวงพ่อน้อยสิ้นไปแล้วอยากได้กะลาต้องเอามาให้หลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวทำพระกิ่งกับพระสมเป็นใครนะครับหลวงพ่อกิ่งเนี่ยเป็นลิเกบวชเพราะว่าอกหักเอาล่ะครับคือแฟนเนี่ยสมัยก่อนเขาจะรังเกียจคนเต้นกินลำกินพ่อแม่ก็เลยบังคับให้ลูกไปแต่งงานกับคนอื่นหลวงพ่อกิ่งเนี่ยก็เลยสาบานจะเป็นโสดตลอดชีวิตจะถือธงประจำตลอดชีวิตก็เลยบวชด้วยความที่หลวงพ่อกิ่งเนี่ยเป็นคนเป็นลิเกนะครับก็ชอบศาสตร์วิชาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วหลวงพ่อวุ้นก็เลยฝากหลวงพ่อกิ่งไปอยู่กับหลวงพ่อน้อยอาจารย์วุ้นแล้วพ่อกิ่งเนี่ยแกเป็นคนเชื่อเรื่องครูเรื่องเล่นของอยู่แล้วเพราะเป็นลิเกเพราะว่าเนี่ยเขาตะเรียนต้องกราบต้องไหว้ใช่ใช่ครูชาครูลูกศิษย์ที่หลวงพ่อน้อยรักมี2คนครับคือพระกิ่งกับพระสมพระสมเนี่ยส่งไปเป็นคนที่สติปัญญาดีหลวงพ่อน้อยเนี่ยให้ไปเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพจบปริญญา6ประโยคเขาถึงเรียกมหาสมไงอ๋อเป็นมหาถ้าจะเป็นมหาได้ต้องจบปริญญา3ประโยคครับนี่จบ6แล้วมหาสมนี่จบ6ประโยคแสดงว่าเก่งหลวงพ่อกิ่งเนี่ยไม่ไปเรียนพ่อน้อยเนี่ยเสกหมากเสกภูให้พ่อกิ่งกินทุกวันเลยเสกให้ลูกพ่อกิ่งกินแล้วไล่พ่อกิ่งไปทุดงทำไมก็กระจายกิ่งชอบสายเวทสายเวทอันนั้นชอบเรียนก็ไปเรียน อันนี้ชอบสายเวทก็จัดให้เสกหมากเสกภูให้พ่อกิ่งกินทุกวันเลยแล้วให้ไล่ให้ไปดงแล้วก็มาให้เรียนครอบครูกะลาถามว่าหมอสมครอบครูไหมไม่ได้ครอบไม่ได้ครอบกับพ่อน้อยทำไมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ท่องคาถาบูชาราหูท่านไม่ได้ชอบสายท่านไม่ชอบสายเวทเรื่องเล่าเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากรู้ละเอียดผมให้คุณไปถามอาจารย์แขกหรือสอบผมบอกเลยนะถามอาจารย์แขกหรือสอบอาจารย์แขกหรือสอบเป็นเนนที่บวชอยู่กับพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวอาจารย์แขกหรือสอบถึงทำราหูและทำหัวธนูได้อาจารย์แขกหรือสอบพ่อของอาจารย์แขกเป็นเพื่อนกับหมอสม
oh. แล้วไปขอให้หมอสมสอนวิชาเหล่านี้หมอสมบอกกูสอนไม่ได้หรอกอาจารย์แขกที่บนพันทิพย์ที่มันตัดสยามมันตัดสยามไปทำได้เลยนั่นนะครับคือเนนที่บวชอยู่กับพ่อกิ่งก็พ่อของอาจารย์แขกหมอสมบอกอยากเรียนให้ไปวัดโพเลี้ยวครับก็เลยเอาอาจารย์แขกเนี่ยมาบวชเป็นเนนอยู่กับหลวงพ่อกิ่งอาจารย์แขกเคยเห็นวัวธนูที่พ่อกิ่งเสกขึ้นมาพ่อกิ่งบอกไอ้เนนมึงอยากเห็นวัวไหมถึงญาติประกันมึงไปวางก็เสกวัวธนูขึ้นมาให้อาจารย์แขกอาจารย์แขกดูอาจารย์แขกเนี่ยถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อกิ่งมัทโพเยอะมากอ๋อหาอาจารย์แขกเจอกันเล่าต่อถึงว่าคราวนี้มันเกิดเรื่องราวลึกลับซับซ้อนสิ่งที่ผมเล่าต่อไปเนี้ยคุณผมไม่บอกว่าประวัติอันไหนผิดอันไหนถูกแต่คุณไปคำนวณล็อกเอาเองมันเคยมีคำบอกว่าหลวงพ่อน้อยเนี่ยไม่ถูกกับหมอสมหมอสมถึงศึกซึ่งจริงๆมันเป็นมวยผิดคู่เลยทำไมครับถ้าหมอสมเนี่ยเป็นสมภารรองใช่ป่ะครับบอกหมอสมเนี่ยเป็นสมภารรองครับถ้าหมอสมไม่ถูกกับพ่อน้อยแบบความว่าพ่อสมหมอสมกับพ่อน้อยต้องอายุรุ่นราวเขาเดียวกันหมอสมเพิ่งจะเสียเมื่อไม่นานนี่เองฉะนั้นหมอสมต้องอายุถึง120ปีอ่ะถึงจะเท่าพ่อน้อยนะคือจริงๆอ่ะหมอสมเนี่ยเป็นศิษย์เป็นศิษย์รักของพ่อน้อยเลยครับเคยมีรูปในหนังสือมงคลถาวรเขียนด้านหลังว่ามอบให้พระสมผู้เป็นสิทธิวิหารีคือพ่อน้อยเนี่ยรักหมอสมเนี่ยมากครับนะฮะสาเหตุที่มหาสมเนี่ยมหาสมเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีคำเรียกว่ามหาปิ่นเรียกไม่ได้นะทำไมครับเพราะว่าหลวงพ่อปิ่นน่ะหรืออาจารย์ปิ่นเนี่ยเรียนจบนักธรรมโทไม่ได้จบปริญญาไม่จบปริญญาฉะนั้นคำว่ามหาเนี่ยเป็นยศของมหาสมต้องจบปริญญาสามต้องเป็นสามโลกถึงจะเป็นมหาเราต้องไล่ลำดับแบบนี้ให้เข้าใจเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับอยากจะเพิ่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาจารย์ปิ่นนะอาจารย์ปิ่นเก่งครับผมบอกเลยผมจะเล่าให้ฟังว่าเก่งยังไงก่อนคราวนี้หลวงพ่อน้อยมรณภาพปี88ปี86เนี่ยหลวงพ่อกิ่งมาวัดโพเลียวแล้วเอามาแล้วเหรออ่าคือพ่อน้อยเนี่ยเป็นอัมพาตครับตั้งแต่หลวงพ่อกิ่งเนี่ยยังไม่ได้มาวัดโพเลียวหลวงพ่อกิ่งเนี่ยกลับมาบ้านเกิดมาวัดโพเลี้ยวชื่อวัดหัวพงตอนนั้นอ่ะทหารก็ยังไม่ได้เอาทัพยกทัพเนี่ยออกจากประเทศไทยไปหมดครับพ่อกิ่งเนี่ยมาวัดหลวงตอนนั้นหลวงพ่อเป็นวัดล้างแล้วหลวงพ่อกิ่งก็เลยตั้งใจที่จะบูรณะวัดหัวพงมีเรื่องเล่าอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าถึงอาจารย์กิ่งนะฮะคราวนี้พอหลวงพ่อน้อยมรณภาพถามว่าคนที่เป็นเจ้าอาวาสต่อคือใครก็มหาสมป่ะถูกแล้วไม่ใช่อาจารย์ปิ่นหรออ่ะก็นี่ไงนะต้องเป็นมหาสมนะแต่ตอนนั้นน่ะพ่อกิ่งเนี่ยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองอยู่ก่อนเพราะอาจารย์กิ่งเนี่ยเป็นคนที่คุกคีอยู่กับวัดศรีสะทองเป็นรักษาการเจ้าอาวาสชาวศรีสะทองเนี่ยถึงเรียกพ่อกิ่งว่าหลวงพ่อองค์น้อยคือดูแลรักษาการก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมเล่าตามความจริงคุณก็ฟังไปจริงไม่จริงก็ไปวิเคราะห์เอาอาจารย์ปิ่นเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานหลวงพ่อน้อยครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานอาจารย์กิ่งเนี่ยบวชก่อนอาจารย์ปิ่นบวชก่อนหลวงพ่อน้อยจะมรณภาพราวๆ 2,000 ษาถึง 3,000 ษาครับบวชก่อนพ่อน้อยมรณภาพราวๆ 2,000 ษาถึง 3,000 ษาอาจารย์ปิ่นเนี่ยเป็นหลานคราวนี้แต่ธรรมดาของธรรมชาติของชาวบ้านครับก็อยากให้พ่อปิ่นเนี่ยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสนะครับพ่อปิ่นเนี่ยก็เลยขึ้นได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสผมคาดว่ามหาสมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อน้อยไว้ไม่ได้ที่ฝากฝังให้ดูแลวัดศรีสะทองอันนี้แค่คาดว่าอันนี้แค่คาดว่าแค่ผมจินตนาการมหาสมเนี่ยก็เลยลาสิกขามหาสมก็เลยลาสิกขาไปนะครับก็เลยลาสิกขาไปนะฮะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะพอหลวงอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นก็ลาสิกขานะอาจารย์ปิ่นลาสิกขาตอนปี0707 07อาจารย์ปิ่นลาสิกขาเหรอปี07นะครับพิธีใหญ่ๆของวัดศรีสะทองเนี่ยคือปี05คืองานปิดทองฝนลุ่นนิมิตครับคือตอนนั้นอ่ะใครอยากได้กะลาเขาก็จะเอากะลาเนี่ยแกะเอาไปทิ้งไว้ที่วัดโพเลี้ยวพ่อกิ่งมีรถนะพ่อกิ่งเนี่ยเป็นพระที่มีรถคันแรกๆของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับมีเครื่องไฟมีเครื่องมือเนี่ยคันใช้วัดแรกๆของจังหวัดกาญจนบุรีทำไมถึงมีเพราะทหารญี่ปุ่นเนี่ยเอาซามูไรไปฟันอาจารย์กิ่ง
อ้าวเลื่อนฟันทำไมอ่ะคือตอนนั้นอ่ะอาจารย์กิ่งเนี่ยกลับวัดตอนดึกอาจารย์กิ่งชอบเล่นหมากรุกไปเล่นตอนนั้นยังเป็นได้ของจากพ่อน้อยไปหมดแล้วไปบุญนาชอบเล่นหมากรุกครับเล่นหมากรุกแล้วมืดอันนี้ลุงแดงแล้วลุงแดงไล่ฟังผมเชื่อลุงแดงได้ไหมลุงแดงเนี่ยเป็นพระนั่งสวดคอสองตอจากพ่อกิ่งอ่ะคือพ่อกิ่งเป็นองค์สวดองค์แรกก็องค์ที่สองที่นั่งสวดต่อจากพ่อกิ่งอ่ะก็ไล่ฟังญี่ปุ่นเนี่ยก็เอาสมุไรฟันพวกกิ่งแล้วฟันไม่เข้าฟันหรอกโดนไหมกลับดึกก็โดนฟันเลยเหรอโดนอ๋ออาจจะมีที่บังคับเวลาคือชาติญี่ปุ่นไงเขาก็นึกว่าเป็นคนร้ายเขาก็ฟันนะฟันไม่เข้าก็เลยนับถือหลวงพ่อกิ่งตอนที่จะยกฐานทัพกลับก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องปั่นเขาอย่างยกให้วัดโพเลี้ยงหมดเลยหลวงพ่อกิ่งก็เลยมีรถสมัยก่อนใช้ควงเหมือนสิงห์มาสมัยเนี้ยนะนั่นแหละครับผมก็เลยยกให้หลวงพ่อกิ่งพ่อกิ่งก็เลยมีรถใช้พ่อกิ่งเนี่ยขับรถให้คนขับรถไปมาหาสู่ระหว่างวัดโพเลี้ยงกับวัดศรีสัตทองตลอดโอ้เท่เลยมีรถครับคือมันมีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างมากเกี่ยวกับกะลาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับกะลาหลวงพ่อกิ่งก็บอกเป็นหยดน้ำจริงๆมันไม่ใช่หยดน้ำครับจริงๆมันเป็นใบโพรูปใบโพส่งใช่เพราะวัดที่หลวงพ่อกิ่งอยู่คือวัดโพเลี้ยวหลวงพ่อกิ่งเนี่ยให้ช่างแกะกะลาเป็นรูปใบโพบางคนบอกว่ากะลาเนี่ยใช้มีดพกแกะให้ดูดีที่ใครใช้มีดพกแกะกะลาได้กะลาอันตี้เดียวมีดพกอันเบลเลอร์ครับไม่ใช่จริงๆเขาก็จะเป็นมีดของช่างแกะของเขาของในสมัยโบราณไม่ใช่มีดพกมานั่งแกะสมัยก่อนบอกใช้มีดพกแกะผมยังเชื่อเขาเลยนะครับหลวงพ่อกิ่งกะลาไม่เป็นหยดน้ำกะลาเป็นรูปใบโพบางคนไม่เคยเห็นกะลาใบโพนะครับไปย้อนดูไลฟ์เก่าๆผมได้ผมไลฟ์ให้ฟังกันดีก่อนเดี๋ยวดูรูปแล้วมันจะช้านะครับเดี๋ยวมันจะไม่จบในวันนี้นะฉะนั้นนะครับผมอันนี้คือเป็นคำบอกเล่าที่ผมฟังแล้วเล่ามาหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อมีรูปหลวงพ่อปิ่นเนี่ยมาครอบครูกะลากับหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวที่วัดโพเลี้ยวตอนที่ปี04พ่อแหนบหลวงพ่อกิ่งเนี่ยสร้างปี04แนบว่าศรีสะทองสร้างไปแจกงานปี05แต่ไม่มีทางสร้างในปี05เพราะต้องรอเลิกลงคาถากำกับพระราหูฉะนั้นแนบเนี่ยก็สร้างปี04เหมือนกับแนบหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวที่สร้างปี04เป็นเหมือนแนบลงสีเหมือนกันนะครับก็มันมีคำพูดหนึ่งบอกที่เล่ามาว่าเหมาะสมบอกว่าใครถามว่าเหมาะสมจานกะลาไหมเหมาะสมบอกพูดในภาษาของแกเพราะที่หลังนี่แกเป็นหมอยาแกก็เก่งแกบอกว่ากูไม่ได้จาหรอกตอนนั้นแกอันนี้ขอโทษนะครับอันนี้คือภาษาของผสมนะอย่าว่าแต่กูเลยไอ้ปิ่นเองยังจาน9อันเลยโอ้โหจาน9อันคือตอนที่เป็นพระอยู่เนี่ยแกก็ยังพูดอย่างนี้ว่าแกพูดว่าอาจารย์ปิ่นเนี่ยจานกะลาไว้9อันเองแต่อาจารย์ปิ่นเนี่ยลาสิกขาออกมาวิชาไม่ได้สูญหายอาจารย์เฮงไพวันเป็นคารวะมั้ยอาจารย์เที่ยงโนมนาเป็นคารวะไหมคารวะขณะนั้นนะฮะการออกมาฝึกเป็นคารวะเนี่ยก็สามารถทำวิชาที่ในตำราล่ำเรียนมาไม่จะถึงได้เก่งกว่าตอนที่เป็นพระอีกโดยไม่มีข้อจำกัดหลวงพ่อปิ่นเนี่ยก็มาทำเครื่องรางกะลาเนี่ยตอนที่เป็นคารวะอีกเมื่อกี้มีคนถามว่ากะลาหลวงพ่อน้อยเนี่ยมีลายมือเดียวหรือเปล่าไม่มีลายมือเดียวนะครับเท่าที่ผมรู้ไม่มีลายมือเดียวเป็นลายมือของลูกศิษย์ที่ครอบครูให้รูปศิษย์ที่ครอบครูให้เท่าที่ผมรู้มาคือมีหลวงพ่อกิ่งองค์เดียวแต่จะมีองค์อื่นอีกหรือเปล่าผมไม่ได้ยินต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้ยินนะการที่คุณจะรู้ว่าอันไหนคือกะลาพ่อน้อยคุณอย่าพิจารณาแค่คำบอกเล่าของผมคือคุณต้องรู้ว่ากะลาเนี่ยมันง่ายกว่าหลายศาสตร์ก็คือความเก่าของกะลาพ่อน้อยมันถ้า88กะลาเนี่ยต้องสร้างก่อน88แล้วมันผ่านมากี่ปีและกะลาเนี่ยคนแก่เนี่ยช่างคนนั้นอะเขามีศิลปะการแกะแบบไหนครับกะลาเก่าศิลปะใช่ก็พลิกมาดูลายมือว่าลายมือเป็นของใครถ้าเป็นกะลาที่หลังลงมาจากหลวงพ่อน้อยเมื่อลายมือไม่ใช่เนื้อกะลาก็จะไม่ค่อยเก่าแค่นั้นเองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมต้องไปสืบว่าอาจารย์จืดเนี่ยครอบครูกับใครแต่เท่าที่ผมรู้มาคือมีพระที่มาครอบครูกับหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเนี่ย3 รูปที่มาครอบครูจากวัดโพเลี้ยวไปมี3รูปครับนะฮะก็ไม่รู้ว่า3รูปนั้นน่ะคือใครบ้างฉะนั้นกะลาทุกวันนี้เราเล่นง่ายถ้าเราจำศิลปะการแกะก่อนว่าศิลปะของช่างที่แกะนะฮะในตอนนั้นน่ะหน้าตาของศิลปะเป็นยังไงหลังจากนั้นก็พลิกมาดูลายมือจำให้ได้ว่าลายมือพ่อน้อยเป็นยังไง
ลายมือหลวงพ่อกิ่งเป็นยังไงลายมือหลวงพ่อปิ่นเป็นยังไงลายมือหลวงพ่อจืดเป็นยังไงลายมือหลวงพ่อพุทธเป็นยังไงก็จบถ้าศิลปะไม่ใช่ลายมือใช่ใช้ได้เพราะการแกะเป็นงานแฮนด์เมดใช่ครับหลวงพี่เต็นท์เนี่ยวัดท่าเรือเนี่ยแกะกะลาให้อาจารย์กิ่งจานให้5อันดูไม่ได้เลยแต่ลายมือเป็นอาจารย์กิ่งแต่ถ้าศิลปะใช่ลายมือไม่ใช่ อันนี้ยังต้องคิดนั่นดิเพราะต้องบอกก่อนว่ากะลาเนี่ยถามมีแกะแล้วไม่ได้จานไหมมีเพราะไม่มีเลิกไงฉะนั้นกะลาที่เหลืออยู่เนี่ยผมยังเคยได้กะลาไม่มีจานเลยแต่สินคนที่อยากขายก็เอามาจานแล้วก็เอาไปขายอ่ะแต่คราวเนี้ยการที่คุณจะดูลายมือในจานกะลาเนี่ยว่าแท้ว่าเก๊นะคุณจะดูยังไงมันก็มีศาสตร์การดูออกไปอีกศาสตร์การดูก็คือคนเก๊น่าจะมีเก๊อยู่3แบบนะเก๊อยู่3แบบมีอะไรบ้างครับแบบแรกจานแบบไม่รู้คาถาก็คือไม่รู้ว่าในคาถาหลังกำกับกะลาเนี่ยต้องลงกุเสโตโตโมโมมังลารามะมะโมโตตังกุเสหัวใจก็ไม่รู้ก็จะจานนะโมพุทธายะอะอรหังพุทโธพุทธาสันนิอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าเฮ้ยคาถาผิดคุณเห็นไหมการที่คุณเข้าใจเรื่องเลขยันที่ลงในวัตถุมงคลมันสำคัญนะสำหรับแต่ละศาสตร์ใช่ครับถ้าเข้าใจคาถาผิดเราก็รู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ใช่แล้วแต่ไม่จานของลาวจานเป็นของไทยได้ไหมก็ได้แต่มันก็ต้องอ่านว่ากุเสโตโตโมโมต้องเป็นคาอาจารย์จืดอ่ะมีจานของไทยต้องเป็นบทนี้แต่ต้องเป็นบทนี้บทที่จานของลาวหรือจานของไทยแต่มันก็ต้องอ่านตรงกับบทนี้กุเสโตโตโมโมบังลาลามะมะโมโตตังกุเสยะถาตังยะมะมะตาตังมะมะถาถาแท้มันต้องเป็นบทนี้ต้องเป็นบทนี้เท่านั้นนะที่อยู่กำกับหนึ่งนะคือจานคาถาผิดเราก็จะรู้ว่าเก๊สองอันนี้สำคัญจำว่าตัวนี้แล้วต่อด้วยตัวนี้ตัวนี้แล้วต่อด้วยตัวนี้ตัวนี้แล้วต่อด้วยตัวนี้มีคนที่เก๊แบบนี้คือจำว่าเขียนตัวนี้เสร็จต้องต่อด้วยตัวนี้ต้องต่อด้วยต้องต่อด้วยตัวนี้ลายมือจะเป็นธรรมชาติมากแต่ลายมือมันจะไม่เหมือนลายมือของหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อกิ่งหลวงพ่อปิ่นแต่เขาจะจานได้ธรรมชาติมากคืออ่านได้ถ้าคุณจำลายมือไอ้คนทำเก๊ได้อีกอันนึงคุณก็จะปลอดภัยจากของเก๊อันที่3แสบสุดยังไงลอกลายโอ้ลอกลายคือใช้กระดาษเนี่ยโฟลโฟลลอกลายลอกลายลอกลายเสร็จก็เอาไปทาบบนกะลาแล้วก็จานตามกะลาเนี่ยแข็งๆนะมันจานไม่ได้หรอกมันต้องไปแช่สารส้มแช่สารส้มให้กะลามันฟูแช่สารส้มให้กะลามันนิ่มแล้วถึงจะเอากระดาษลอกลายเนี่ยไปแปะแล้วก็ค่อยๆกดตามนั้นแต่การกดเนี่ยมันจะไม่ธรรมชาติมันจะค่อยๆลากลากลากเหมือนการปลอมลายมืออะหรือขีดทับแล้วขีดทับอีกทีก่อนมันที่ไหนจะเอ้ยทำไมต้องขีดทับขีดไปแล้วแล้วทำไมต้องขีดทับอันนี้คือมันเขียนลอกลายไปแล้วมันคิดว่าไม่ติดมันกลับมาขีดใหม่คือเราคือทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันคือคุณต้องรู้หลักการของการเก๊และการทำแท้ก่อนนะการทำเก๊และการทำแท้ก่อนคราวนี้มันก็มีศาสตร์หนึ่งอีกเกี่ยวกับการแกะของราหูคือวันนี้ผมไม่ได้ให้ภาพดูเพราะมันพูดเร็วเดี๋ยววันไหนพูดจะให้ดูถ้าย้อนกลับดูไลฟ์เก่าๆผมจะมีครับคือมีดแกะทองของมีดแกะทองในสมัยก่อนกับมีดแกะทองของช่างแกะทองที่มาทำเก๊สมัยนี้มันต่างกันครับมันมีความแปลกตรงที่ว่าการแกะลายเกล็ดพญานาคของกะลาแท้มันจะเป็น3มิติเกตเป็นเกตขึ้นเป็นลูกเต๋าเลยเด้งเป็นเกตเลยสงสัยเรื่องกะลาต้องมาต่อภาค2วันหลังอ่ะยาวต่อไหมต้องมาต่อภาค2คือมันไม่ได้ง่ายแต่การแกะของช่างที่ทำเกตสมัยนี้มันใช้มีดแกะทองที่ใช้แกะตลับทองอ่ะคล้ายๆเป็นซิลแต่เล็กนี่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยมันก็จะเป็นเส้นเรียบเรียบเรียบเป็นระเบียบไม่ขึ้นเป็นมิติเป็นเกตพญานาคมีศิลป์ลุงสีใหญ่สีเล็กอีกนะลุงสีใหญ่ลุงสีเล็กลุงมวยยังมีอีกหลายศิลป์แล้วแม้กระทั่งคนที่แกะเก๊ดีที่สุดทุกวันเนี้ยผมก็มีงานของเขาอยู่กับผมครับไอคนที่เคยดีแน่ดีงานก็อยู่กับผมแต่ผมอ่ะไม่มีสิทธิ์จะเปิดเผยได้แต่ถ้าอยากรู้มาดูที่ผมได้อันไหนที่คิดว่าเก๊ดีผมจ้างทำเลย 5,000 แกะให้ผมทีอยากเห็น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 แล้วเอามาให้ผมอยากเห็นผมใช้เงินซื้อเรื่องความรู้กับเรื่องเหล่านี้คือผมอยากรู้อะไรผมต้องรู้จริงผมต้องซนต้องเห็นไม่ได้ผมต้องซนนะครับฉะนั้นวันนี้เราเรียนหน่อยว่าพ่อน้อยเก่งมากเก่งมากจริงๆในอดีตทุกวันนี้ให้เป็นวัตถุมงคลของวัดศรีทองคุณใช้ให้หมดเลยบ่ลงมาเก่ง
ก่งจริงบรมเก่งผมบอกเลยครับบรมเก่งนะฮะหลวงพ่อเก่งนะฮะถ้าพูดถึงเลเวลอันดับ2ของภาคกลางลงมาผมยกให้อาจารย์กิ่งนะเพราะอาจารย์กิ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ครอบคุณหลวงพ่อน้อยแล้วพ่อกิ่งเนี่ยทำอะไรได้อภินิหารเยอะจริงๆเยอะครับคนที่จานลาหูจะอายุสั้นหมดมันกินอายุอ่ะมันเป็นวิชาที่กินอายุหลวงพ่อกิ่งเนี่ยรู้จากหลวงพ่อน้อยมาว่าให้สร้างรูปหล่อเมฆพัดแทนตัวแล้วจะแก้กรรมได้หลวงพ่อกิ่งถึงสร้างรูปหล่อเมฆพัดหลวงพ่อกิ่งอยู่ถึงอายุ70สร้างรูปหล่อเมฆพัดแทนตัวแก้กรรมได้พ่อกิ่งนะครับไม่มีใครเคยเห็นท่านนอนทำไมอ่ะไม่นอนเหรอตกกรรมฐานให้กรรมฐานกรรมฐานอย่างเดียวคนพระตื่นบิณฑบาตก็จะเห็นพ่อปีกพ่อกิ่งนั่งกรรมฐานอยู่นะครับพ่อกิ่งฉีดยาไม่เข้าตอนที่พ่อกิ่งมรณภาพสั่งว่าให้น้องชายมาจุดศพไม่มีใครจุดศพติดเลยขนาดน้องชายมาช้าพอน้องชายจุดไฟติดปุ๊บต้นสะเดาในงานศพเนี่ยอยู่ๆก็หักแตกหักออกมาหมดเลยไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีฟ้าผ่าชาวบ้านแห่ไปตัดกิ่งสะเดาเนี่ยกลับบ้านหมดเลยเพราะคิดว่าของอาจารย์กิ่งเนี่ยออกจากตัวเข้าไปอยู่ในต้นสะเดาเอาเลยแตกออกมาและอาจารย์กิ่งใครไปบิดเบือนประวัติท่านหรือวัตถุมงคลท่านไม่ได้เลย มีรูปถ่ายทั้งหมดตั้งแต่ตอนอยู่ตอนเอาวัตถุมงคลออกจากวัดมาเปิดในตู้ให้คนศรัทธาฉะนั้นกะลาอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะอําเรื่องลายมือได้แต่กะลาอาจารย์กิ่งทุกวันนี้ทำไมถึงเป็นแสนๆเพราะใครไปอําลายมือท่านไม่ได้พอมีหมดมีหลักให้มีคุณภาพขึ้นเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยลายมือหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่ต้องมีต่อ EP 2อันเนี้ยต้องมีอยู่แล้วแหละวันนี้ผมรีบพูดนะอีกเยอะผมมารีบพูดต้องมีต่อ EP 2ไม่ทันเวลาเดี๋ยวๆต่อภาค2ดีกว่าเดี๋ยวมี EP 2บอกที่การดูศิลปะอีกโอ้คือจริงๆอ่ะถ้าคุณเข้าใจหลักการสร้างนะคุณจะตีโจทย์ของทุกศาสตร์ในเรื่องของโลกกลาออกได้หมดเลยให้ดูหน้าหลังของราหูนี่ก่อนวัดที่สร้างกลานอกจากวัดศรีสาทองวัดกลางบางพระอันนั้นไม่มีเศรษฐียังมีสำนักไหนอีกบ้างน่าจะมีมีเยอะครับผมบอกเลยเขาก็จะเรียนต่อกันไปอันนี้เรียนต่อกันไปมีตลาดเอาหน้าแล้วหลังมีหน้าไหมลูกเขาบอกไม่มีหน้าเจี๊ยบส่งหน้าไปให้ลูกเอาหน้าด้วยเหรอหน้าด้วยหน้าด้วยโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP 2ใช่ไหมบ้านตาทุ่งม่านใต้ก็มีนะพี่คือทางเหนือเขาก็มีลูกศิษย์ของเขามาทางภาคกลางก็มีไหมใต้ยังมีเลยอีสานก็มีอีสานก็มีปราจีนบุรีก็มีผมเคยเห็นกะลานะพ่อน้อยก็เคยเห็นอาจารย์กลิ่งอาจารย์ปริ่นถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยกะลาคูบานันทาก็จะเป็นอีกศิษย์หนึ่งเลยนะหน้าหมวกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับราหูหน้าหมวกไม่มีรูปราหูหน้าหมวกรูปอาจารย์กลิ่งหน้าหมวกเนี่ยเขาจะจารึกลือณชาลีติหรืออรหันต์พุทโธครับนี่ครับคือพ่อกิ่งเนี่ยโชคดีอย่างนึงอาจารย์กิ่งพ่อกิ่งนะช่วยอย่างนึงยังไงครับคือตอนที่เขาได้ตะกั่วจากศรีสวัสดิ์กันมาที่เขาไปขนไปเจอกันมาครับเขาก็เกจิอาจารย์เก่งๆก็จะได้ตะกั่วนี้ไปหมดครับคนอื่นก็เอาไปสร้างท่ากระดานเพราะว่าตะกั่วเนี่ยได้มาจากนะฮะในถ้ำศรีสวัสดิ์ที่เป็นตะกั่วเก่าจากการทำพระท่ากระดานครับหลวงพ่อกิ่งทำท่ากระดานไม่เป็นไอ้แกก็มีแกมีเทระกระดานแต่คือแกน่ะเก่งเรื่องการทำราหูใช่แกก็เลยแกะบล็อกหินขึ้นมาและเอาตะกั่วเนี่ยมาเทเป็นพระราหูช่างที่ทำบล็อกให้หลวงพ่อกิ่งอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะเราจะบอกให้นะฮะช่างที่สร้างวัดที่ปั้นรูปเนี่ยปั้นพระพุทธปั้นอะไรเนี่ยพระพุทธวัดท่าเรือกับพระพุทธวัดโพเลี้ยวช่างปั้นคนคนเดียวกันแล้วก็ปั้นเผาวัดท่าเรือเสร็จแล้วก็ตายบอกเลยจะตายที่พระพุทธองค์นี้ก็ตายที่พระพุทธองค์นี้จริงๆเป็นคนปั้นคนเดียวกันนะฮะคราวนี้พอแกเอามาเทเป็นพระราหูเห็นป่ะสังเกตไหมอันเนี้ยก็เหมือนราหูเสมาทั่วๆไปเลยแกก็เททิ้งไว้แล้วก็รอเลิกจานครับแกก็เลยจานในตะกั่วไว้คราวนี้มันง่ายนะเจี๊ยบยังไงถ้าไปเจอกะลาที่มันลายมือเหมือนกับตะกั่วคุณก็รู้โดยอัตโนมัติแล้วว่านี่เป็นหลวงพ่อกิ่งมันหนีไม่ออกไงใช่ใช่ใช่พ่อกิ่งเนี่ยชัดเจนที่สุดเพราะว่าเขามีตะกั่วยืนยันลายมือของท่านอยู่ฉะนั้นคุณอยากรู้ว่ากะลาที่คุณไปเดินเจอตามสนามคุณแคปรูปหน้าจอไว้เลยคุณไปเดินเจอตามสนามตามบ้านคนเนี่ยเป็นหลวงพ่อกิ่งหรือเปล่าคุณก็เอาในกะลามาดูลายมือให้มันตรงกันในหลักอันนี้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าลายมือมันเหมือนกันจริงกัดกล้องมาเลยผมจะพาไปดูต่อมีไปดูอีกนิดนึงไงนี่ครับอ่ะ
อ่ะนี่ครับเอาภาพด้านหลังเมื่อกี้ค้างไว้ด้วยลูกเพราะว่าต้องเทียบลายมือระหว่าง2อันเอาภาพด้านหลังไว้ทางขวาเลยนะมันได้ไอ้นี่ง่ายหน่อยนี่ครับนะฮะเดี๋ยวคุณดูลายมืออันนี้ให้แม่นๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาอ๋อเลยเห็นไหมครับคุณดูนะตัวยะเหมือนกับในตะกั่วไหมตัวถาเหมือนในตะกั่วไหมตัวตะนะยะถาตังเหมือนในตะกั่วไหมเหมือนยะเหมือนในตะกั่วไหมเหมือนมะเหมือนในตะกั่วไหมเหมือนเลยถาตังเหมือนไหมมะหาเสตังเหมือนไหมเหมือนเลยเดี๋ยวตอบผมก่อนว่าเหมือนไหมก่อนเหมือนนี่เหมือนสิอ่ะเพื่อนๆในไลฟ์เนี่ยช่วยพิมพ์ตอบผมหน่อยว่าคือลายมือของคนคนเดียวมากันไหมในกะลากับในลาหูและตะกั่วช่วยตอบผมหน่อยลายมือเดียวมันเป๊ะนะอยู่ด้วยกันก็ตอบให้ชื่นใจเดี๋ยวว่าเป็นลายมือเดียวกันไหมเหมือนอยู่แล้วอ่ะโอเคนะครับอย่างนั้นก็เอากระลาวางไว้ที่เดิมเฮงๆเฮงๆลูกนี้อยู่กับผมนานมากเป็นสัญลักษณ์ของรายการเราไปแล้วนะครับอ่ะฉะนั้นถ้าลายมือในกระลาเหมือนกับลายมือในตะกั่วเมื่อกี้คุณต้องเชื่อแล้วนะว่าลายมือเนี่ยมันบ่งบอกเจ้าของลาหูกระลาแกะชิ้นนั้นๆได้จริงๆใช่คุณต้องเชื่อแล้วนะคุณต้องเชื่อแล้วนะถ้าคุณเชื่อแล้วปุ๊บผมมีวลีหนึ่งพูดให้คุณคิดว่าหลวงพ่อกิ่งเนี่ยผมเพิ่งเอาขึ้นมาเล่นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วใช่เอามาเปิดเผยเกี่ยวกับหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลียวเนี่ยประมาณ4ปีที่แล้วผมถามว่าก่อนหน้านั้นน่ะที่ไม่รู้จักหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลียวเนี่ยเอากะลาลายมืออาจารย์กิ่งไปขายเป็นกะลาของใครผมฝากให้คุณคิดว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยเพิ่งรู้จักแล้วเพิ่งเอามาเล่นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นมาเป็น10ปีเนี่ยกะลาอาจารย์กิ่งมีอยู่ในประเทศไทยแล้วใช่ครับและเอากะลาอาจารย์กิ่งไปขายเป็นลายมือใครฉะนั้นระหว่างข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่ามันควรเอามาผสมรวมกันแล้วสร้างเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดหรือเปล่าคุณแซมบอกไปเล่นเป็นพระจืดไม่ใช่แล้วคุณ กระลาอาจารย์จืดยิ่งหาทำไมคนที่ได้กระลาอาจารย์จืดเยอะที่สุดคือไอ้คุณเดือนนครหงคุณเดือนเราเนี่ยนะถูกต้องนะฮะผมจะบอกให้ก็คือตอนก่อนเนี่ยไม่รู้จักเลยอาจารย์จืดไม่รู้จักพ่อกิ่งไม่รู้จักพ่อพุทเลยแล้วถามว่าเอากระลาเนี่ยไปขายเป็นของพ่อน้อยกันหมดเลยฉะนั้นผมจะบอกว่าวันนี้กะลาเนี่ยมันเล่นง่ายนะเพราะตะกรุดเนี่ยคุณต้องแกะมาดูลายมือกะลาเนี่ยคุณพลิกหลังมาก็ดูลายมือแล้วแต่ที่คุณดูกะลาไม่เป็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณไม่ดูอย่างถูกทางคือไม่ได้จำลายมือถ้ามีคนสอนคุณว่าจำไว้นะพ่อน้อยลายมือเป็นอย่างนี้จำไว้นะพ่อกิ่งลายมือเป็นอย่างนี้จำไว้นะพ่อปิ่นลายมือเป็นอย่างนี้จำไว้นะอาจารย์จืดลายมือเป็นอย่างนี้อาจารย์จืดไม่เก่ากะลาก็ต้องไม่เก่าพอเป็นลายมืออาจารย์จืดพอเป็นลายมือพ่อน้อยถ้าใช่เนื้อกะลาก็ต้องเก่าเป็นอาจารย์กิ่งถ้าใช่เนื้อกะลาก็ต้องเก่าฉะนั้นถ้าคุณจำลายมือให้ได้ว่าเป็นของใครของใครของใครคุณก็ดูกะลาเป็นละแต่ทุกวันนี้หลอกตัวเองไม่อยากจะหาความจริงเพราะกลัวว่าที่ตัวเองอ่ะซื้อมาเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆมันจะไม่ใช่ไม่กล้าเดินไปหาความจริงครับถูกไหมเจี๊ยบมันก็เลยกลายเป็นคำถามในใจว่าทำไมคุณถึงดูกะลาไม่เป็นสักทีแต่ถ้าคุณเอาหลักการการสร้างและประวัติการสร้างเหล่านี้กลับไปใช้ในการดูกะลาส่องแล้วคิดตามครับคุณดูกะลาเป็นแน่นอนแน่แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าผมดูกะลาเป็นแล้วไม่ต้องเชื่อผม
แต่สิ่งที่ผมนำเสนอให้คุณฟังวันนี้มันจะสอดคล้องทั้งประวัติทั้งกาลาทั้งทำไมถึงต้องเขียนเป็นลายมือทำไมของอาจารย์จริงต้องเป็นหยดน้ำซึ่งจริงๆมันหมายถึงใบโพไม่ใช่หยดน้ำพระเนื้อดินเมื่อกี้มีคนถามใช่ป่ะใช่ครับคุณรู้ไหมเนื้อดินหลังใบโพสมัยก่อนเนี่ยนางพญาสี่เหลี่ยมเขาเล่นเป็นอะไรรู้ป่ะหลวงพ่อกล้วยออกวัดเก้าเลี้ยวนครสวรรค์คุณไปถามคนนครสวรรค์วัดเก้าเลี้ยวดิไม่มีพระพิมพ์นี้จริงๆมันคือวัดโพเลี้ยวแต่คนที่เขียนคนแรกอ่ะเขาฟังไม่ได้สับวัดเก้าเลี้ยวไม่รู้จักวัดโพเลี้ยวไงเพราะวัดโพเลี้ยวเขาไม่ได้เขียนโพเลี้ยวเขาเขียนวัดโพศรีสุขารามแต่ชาวบ้านจะรู้ว่าคือวัดโพเลี้ยวก็ไปคิดเป็นว่าเป็นวัดเก้าเลี้ยวซะแล้วพ่อกวยเนี่ยมาหาอาจารย์กิ่งแน่นอนเพราะก็เขาเป็นเพื่อนกันก็เลยมาสร้างพระเนื้อดินแต่ของอาจารย์กิ่งเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อกวยแต่ข้างหลังเนี่ยจะตอกเป็นรูปใบโพไว้เป็นรูปหยดน้ำเนี่ยนะครับผมพูดไปคนก็หาว่าผมเพ้อคุณก็มาหาข้อมูลเหมือนที่ผมพูดแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมผมจ่ายเงินซื้อกะลาที่ผมชอบเป็นแสนเป็นหมื่นโดยการดูคนเดียวไม่ต้องให้ใครมาช่วยดูถูกไหมครับมันคือเราเอาอะไรไปดูพระไปซื้อพระทำไมผมถึงกล้าเถียงเนื้อดินเนี่ยเป็นหลวงพ่อกิ่งเพราะอะไรข้างหลังมันมีตอกเป็นรูปใบโพอยู่ไม่ใช่วัดเก้าเลี้ยวเป็นของโพเลี้ยวด้วยเหตุผลอะไรนะครับคือเราเล่นพระไปด้วยเรารู้ประวัติเรารู้การวางยันรู้ศาสตร์ของการจะบังคับตะกุดมหาลูดตะกุดมหาระงับศาสตร์ลงกะละคุณก็จะรู้ทุกอย่างเดี๋ยวอ่ะพี่หนุ่มสุพรรณเนี่ยนะจะมาเล่าถึงวิธีการวางยันแต่ละอย่างว่ายันเนี้ยไซส์กำกับอะไรยันเนี้ยใช้หัวใจคาถาอะไรเลขยันตัวเนี้ยมันใช้แทนคาถาอะไรในไลฟ์สันขวานจะมีแบบนี้หมดเลยให้เหมือนกับคุณเป็นจอมขมังเวทแล้วคุณก็จะเอาเรื่องกลาของคาถาบังคับเครื่องรางรู้ตัวมงคลเหล่านี้ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการดูซื้อพระศึกษาพระและเครื่องรางต่อไปได้อย่างถูกต้องเราจะเดินศึกษาพระเครื่องไปด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยกันในไลฟ์ของสันขวานทุกไลฟ์ต่อจากนี้นะครับนะฮะมีหมดนะครับคือกลาเนี่ยนะฮะช่างหลักๆเป็นลายมือหลวงพ่อมันจำง่ายครับช่างแปลกๆลายมือหลวงพ่อมีไหมก็มีแต่เราก็ต้องรู้ว่าลายมือหลวงพ่อเป็นยังไงก่อนแต่ที่เราจะซื้อให้แพงๆง่ายๆคือช่างหลักๆและลายมือหลวงพ่อไอช่างแปลกๆลายมือหลวงพ่อก็แท้ก็มีไงแต่ใครที่จะซื้อช่างอื่นและลายมือหลวงพ่อได้ก็ต้องคนที่รู้ลายมือหลวงพ่อใช่แต่ถ้าคุณเอาช่างแปลกๆไปขายคุณขายไม่ได้คุณไปเหมาว่าเก๊กก็ไม่ได้เพราะไอคนที่ดูไม่รู้ลายมือหลวงพ่อเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งที่ตอบว่าช่างแปลกๆหรือช่างหลักๆเนี่ยใช่ของหลวงพ่อน้อยหรือเปล่าคุณต้องจำลายมือได้สิ่งที่บอกไม่ใช่ผมมันคือความจริงที่เป็นหลักฐานทิ้งไว้บนวัตถุมงคลนั้นๆเพียงแต่เราเนี่ยไม่ไปศึกษาไกด์หาไกด์การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เลือกที่จะฟังเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะไม่คิดแค่นั้นเองครับผมโหให้น้องใช้เถอะนะครับเรื่องเบียนะครับเรื่องเบี้ยเรื่องเบี้ยพากันเรื่องเบี้ยนะต้องบอกให้พาว่าจะพาเบี้ยนะครับผมมาโอเคมีคำถามอะไรไหมครับผมจะไปต่อถึงพ่อปิ่น EP 2ไหมเดี๋ยว EP 2 EP 2เนี่ยผมจะเอาลายมือเนี่ยมาเทียบให้เลยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเรื่องภาพมาเพราะโทรศัพท์ผมมันพลาสกรีนเสียผมไม่สามารถส่งให้แอดมินได้เดี๋ยว EP 2เนี่ยผมจะเอาลายมือพ่อน้อยลายมือพ่อกิ่งลายมือพ่อปิ่นลายมืออาจารย์จืดอาจารย์พุทธมาให้ดูเลยเดี๋ยวเทียบลายมือเลยดีไหมถ้าดีกดว้าวให้ผมหน่อยเขาบอกว่าพี่นี่สุดยอดเลยแล้วก็เดี๋ยวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มากๆเดี๋ยวสอนให้มีการดูลุงสีเล็กลุงสีใหญ่ผมไม่รู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาคือใครนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกไงนี่ไงที่เปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเขาคิดว่าโลกเนี่ยเป็นแนวตั้งวงรีใช่เหรอไม่ใช่คนที่คิดค้นยาคูเหรอไปไม่ใช่เหรอไปเถอะตายละคนละคนเขาจะคิดฮะอันนั้นไม่ใช่การ์ลิเลโอเหรอลูกไอน์สไตน์นี่แหละการ์ลิเลโออันนั้นมันแรงน้ำถ่วงของโลกกาลิเลโอใช่เหรอเอาเรื่องอื่นเถอะเก่าๆจะมีแปลกๆเยอะมากใช่ครับคือจริงมันไม่แปลกหรอกครับเพียงแต่ว่าคุณต้องดูเก่าให้ได้ก่อนเพราะเครื่องรางเนี่ยทำแฮนด์เมดมันไม่ใช่ส่งโรงงานปั๊มมาล็อตเดียวแล้วเหมือนกันใช่เครื่องรางเป็นแฮนด์เมดแล้วทำทุกวันไม่ใช่เหรียญไม่ได้ทำคราวเดียวทำหลายๆวาระฉะนั้นมันก็มีปัจจัยที่เพี้ยนที่แตกต่างไปได้แต่เก่าก่อนลายมือต้องใช่ก่อนศิลปะต้องใช่ก่อนนั่นคือแท้ทุกวันนี้นะครับศิลปะแปลกๆที่ไม่เคยเห็นแม่งตีเก๊หมด
ตีไม่ใช่หมดไอ้ที่เคยเห็นกันอยู่นะเก๊ก็ทำที่เคยเห็นมันนั่นแหละเอารับขายแท้กันหมดสาธุบันเทิงชีวิตผมว่าคนทำกะลาเนี่ยเก่งนะแล้วสุดยอดอะสัตว์กะลาไม่ทำกันง่ายๆไม่ได้ครอบครูจานไปเข้าตัวอายุสั้นด้วยผมเคยลองนะเอากะลามาอันว่างไม่มีอะไรทำก็กระดาษทรายขัดลองเขียนที่สำนักก็มีเลขจานก็ลองโอ้โหเขียนชื่อตัวเองอะโคตรยากเลยแข็งยากแข็งแล้วแบบแล้วนี่จานแบบโอ้โหโอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งปันเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไป EP 2กันคุณธนากรบอกเอากะลาประมูลเลย